สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทาง Facebook Live ทุกคนเข้าสู่รายการวันวันวันออนวันครับวันนี้มาช้านิดนึงแต่มาแล้วนะครับวันนี้ผมอยู่กับคนที่ลืมนัดมาช้านิดเดียวมาช้านิดเดียวโชคดีว่าบ้านอยู่แถวนี้ครับผมก็เรียกปุ๊บมาได้เลยครับแต่ว่าเรานัดกันไว้แล้วนะครับนัดกันไว้นานครับขึ้นป้ายไว้ตั้งนานแล้วแล้วก็ส่งตัวอย่างมาให้ดูด้วยใช่แล้วรู้สึกผิดมากว่าแบบตอนประมาณสักอันนี้บอกคุณผู้ชมก่อนแล้วกันว่าผมนึกจะไม่บอกใครผมนึกว่าจะบอกเธอไม่เราควรจะจริงใจกับคุณผู้ชมเราก็จะจริงใจเลยว่าทุ่ม45มั้งคุณเป๋าก็โทรไปตามโทรมาบอกว่าคุณจอนครับอยู่ไหนล่ะครับไอ้เราก็คุณเป๋าวันนี้เหรออ้าวชิปเป๋งแล้วคำแรกก็คือว่าชิปหายผมลืมแน่เลยใช่แล้วก็โชคดีมากว่าพอดีวันนี้อยู่ที่บ้านพอดีครับผมก็ใกล้ๆกันใช่ครับใช่ครับนี่จริงๆแล้วนี่คือลุคปกติของคุณจอนไม่ได้ว่าเดินไปไหนมันอาจจะใส่สูทใส่แว่นดำไม่ใช่คือวันนี้ขาสั้นเสื้อยืดแล้วก็หัวนี่ก็ไม่ได้เซตมานะฮะนี่ยืมหมวกพี่ชายมาก้องแพนไปดูได้นะฮะพี่ชายคนนี้จะได้รู้ว่ามากับพี่ชายจริงๆเอ้าหัวแบบหัวเป็นอย่างนี้ไม่แย่อะไรไม่แย่เออแล้วก็แบบเนี่ยหมวกโอเวอร์วอชเนี่ยเนี่ยขายเกมนิดนึงครับผมครับผมเอาเต็มที่เลยแล้วก็ใส่แว่นด้วยไม่ใส่คอนแทคคนนี้ครับผมอ๋อว่าวันนี้ขอบคุณมากนะครับที่คุณจอนนึกได้ปุ๊บแล้วมาทันทีมันไม่ใช่นึกได้คุณเตือนผมที่คุณจอนได้รับคำเตือนแล้วมาทันทีนะครับเราก็อยู่กับคุณจอนวินยูวงสุรวัตรประมาณสักชั่วโมงหนึ่งนะครับมีเรื่องคุยกันมากมายนะครับลุยครับลุยวันนี้ผมเข้าไปดูมานะครับTwitter คุณจอนมีคนติดตาม1ล้านเศษแล้วจริงเหรอเนี่ยไม่เห็นรู้เลยนะครับใครรู้เถอะนะครับ1ล้าน 20,000 ยังไงเนี่ยตอนนี้อาจจะขึ้นอีกแล้วก็ได้ก็น่าจะมีบอทนะฮะประมาณสัก 700,000 แล้วก็มีทหารประมาณสักก็มี IO อีกรู้สึกว่าเห็นเพิ่มกำลังเข้าไปอยู่ครับก็มีคนพี่ก็มีเพื่อนอยู่ IO เนี่ยนะครับก็เหลือคนที่เห็นด้วยก็ประมาณสักนิดหน่อยประมาณสัก 10,000 คนครับผมแล้วก็ที่เหลือก็ติดตามไว้มาด่าใช่ครับเฮ้ยบ้าไม่ใช่แหมก็ถือว่าเป็นคนที่ให้ความสนใจเรื่องการเมืองด้วยแล้วก็คือจริงๆผมว่าคนที่ follow เราเนี่ยก็ผมดีใจนะเพราะว่าคือจริงๆแล้วเนี่ยก็มีคนรุ่นใหม่เยอะมีแบบวัยรุ่นเยอะแล้วก็ Twitter เนี่ยจริงๆแล้วเคยเป็นพื้นที่ที่จะพูดยังไงดีอ่ะมันแบบมันเมื่อหลายปีก่อนมันยังไม่ได้รับความสนใจมากขนาดนี้เนาะหลายปีก่อนมันเป็นอีก culture นึงมันเป็นอีกพื้นที่นึงเลยมันเป็นที่คุยเรื่องวงเกาหลีบ้างอะไรบ้างใช่อย่างนั้นเลยแล้วก็ทุกวันนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าคนที่เข้ามาเหมือนรีทวีตหรือว่าเหมือนเขาเรียกอะไรนะมาพิมพ์ข้อความทักทายกับเข้ามากับไอ้ข่าวที่เราโพสต์ไปหรือว่ามุมมองที่เราโพสต์ไปเนี่ยคือผมว่านะประมาณแบบ 50% เลยละกันเป็นแบบคนที่มีรูปปกอ่ะเป็นศิลปินเกาหลีอ่ะคือแบบปกติความสนใจหลักเขาเป็นเรื่องนึงใช่เป็นแบบทิฟฟานี่หรือว่าวงเอ็กโซหรือว่าแบบแบมแบมหรือว่าน้องลิซ่าอะไรอย่างเงี้ยก็จะแบบเราก็เฮ้ยมีน้องลิซ่ามาคุยเรื่องการเมืองไทยด้วยแบบรู้สึกเป็นเรื่องที่ไม่ใช่ตัวจริงรู้แต่ว่าก็แบบว่าก็แบบเฮ้ยมันดีนะแล้วก็แบบมันทำให้เราเห็นว่าเขาก็ให้ความสนใจกับความเป็นไปในสังคมของเราด้วยครับคุณจอนก็เรียกว่าเป็นผมเรียกแล้วกันว่าเป็นอินฟลูเอนเซอร์บนโลก Twitter คนหลักๆคนนึงเลยเนาะทำไมถึงไปอยู่ในโลกนั้นซะเยอะเพราะว่าเราจะไม่ค่อยรู้จัก Facebook ของคุณจอนมากนักแต่ว่าเราจะรู้จักติดตามคุณจอนส่วนใหญ่กันเนี่ยก็ทาง Twitter จนมีคน follow เป็นล้านละล้านนี่อาจจะขึ้นท็อป10ของประเทศได้มั้ยก็อาจจะเป็นความโชคดีนึงที่เราเริ่มต้นมาตั้งแต่แรกๆด้วยแหละแล้วก็คือจริงๆคือชอบTwitter เพราะว่าตอนนั้นเนี่ยก็คือเราติดตามข่าวสารของต่างประเทศก็เยอะแล้วเราก็ติดตามของสำนักข่าวด้วยเหมือนกันซึ่งของไทยนะฮะแล้วก็รู้สึกว่าเทรนด์มันก็ค่อยๆมาสำนักข่าวเขาก็เริ่มมาใช้ Twitter มากยิ่งขึ้นแล้วก็อีกอย่างเนี่ยผมเป็นคนที่ชอบก็จะพูดว่าบ่นก็อาจจะได้หรือว่าแสดงความคิดเห็นด้วยก็ได้แต่ว่าในอย่าง Facebook อย่างเงี้ยผมเห็นคนที่แบบบางทีแสดงความเห็นกันก็จะแบบเขียนเป็นโพสต์ยาวใช่ป่ะแบบยาวๆเลยอะไรเงี้ยแบบซึ่งเราก็จะรู้สึกว่าเราไม่ใช่แนวนะเราอยากแบบมาแตะแล้วก็ไปอ่ะแล้วก็แบบรู้สึกว่าเรามีมุมมองความคิดเห็นกับเรื่องนี้ยังไงบ้างก็จะแบบก็จะทวีตไปตอนนั้นก็140ตัวอักษรใช่ไหมแล้วมันก็จะแบบเราก็จะรู้ว่าแบบควรจะใช้ตัวอักษรหรือใช้อะไรประมาณเท่าไหร่หรือว่าเราจะใช้ wording ประมาณไหนนะที่จะสื่อสารให้มันแบบว่าให้มันถึงคนที่ follow เรามากที่สุด
ด้วยความกระชับแล้วก็เข้าใจง่ายเลยเพราะว่าพ่อก็เป็นคนที่สอนเรามาอย่างนั้นคือมักจะพูดเสมอว่าเฮ้ยบางทีถ้าเราเข้าใจอะไรหรือว่าเราอยากจะสื่อสารอะไรออกไปไม่ต้องยาวมากเว้ยคือแบบสั้นๆกระชับได้ใจความแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราอยากจะมาเน้นหรือว่ามาขยายหรือว่าอยากจะถกเถียงกันเนี่ยก็ค่อยเอาประเด็นหรือว่าไอ้ประโยคเหล่านั้นที่เราได้โพสออกไปหรือว่าได้พูดออกไปเนี่ยมาเป็นสิ่งที่มาถกเถียงกันต่อก็ได้ซึ่งก็พ่อเราเนี่ยแหละเป็นตัวอย่างที่ดีมากเพราะว่าคุณพ่อมาดังอีกแล้วซึ่งไปที่ไหนเดี๋ยวนี้พูดถึงคุณพ่อตลอดซึ่งถ้าเกิดว่าใครติดตามข่าวเมื่อไม่นานมานี้นะฮะอาจจะลองหาโพสต์ที่คุณพ่อทวีตก็ได้ซึ่งคุณพ่อพยายามจะทวีตเรื่องเกี่ยวกับศีล5เรื่องการเป็นคนดีใช่ไหมฮะว่าเฮ้ยแบบเฮ้ยศีล5เนี่ยแบบขอพาทวิตเตอร์คุณพ่อตามมาด้วยนะครับลองดู Twitter คุณพ่อก็ได้นะฮะแล้วลองไปดูTwitter ที่เป็นที่มาของข่าวดังดราม่าดังระหว่างครอบครัวดราม่าไปถึงพ่อใช่ซึ่งก็คือคุณพ่อก็พยายามจะอธิบายแหละว่าเฮ้ยแบบจริงๆแบบบางทีการที่จะบอกว่าเราเป็นคนดีมันก็ไม่ใช่ว่ารักษาศีล5แล้วเป็นคนดีนะมันมีเรื่องของการปฏิบัติอย่างอื่นด้วยเหมือนกันอะไรเงี้ยบางทีนั่งอยู่เฉยๆอ่ะไม่ได้ทำผิดศีล5ไงแบบนั้นแปลว่าเป็นคนดีป่ะล่ะใช่ไหมเราไม่ได้ไปฆ่าสัตว์เราไม่ได้ไปลักทรัพย์ไม่ได้ไปอะไรพวกนี้เรานั่งอยู่เฉยๆแบบนั้นถือว่าเป็นคนดีป่ะแต่จริงๆมันมีเรื่องของหลักการปฏิบัติอย่างอื่นด้วยเหมือนกันที่มันต้องควบคู่กันไปมันก็เลยกลายเป็นดราม่าที่มาเพราะบางคนก็จะแบบว่าเอาไปตีความอีกอย่างนึงซึ่งก็จริงๆมันก็เป็นเรื่องปกติอะเราไม่มีสิทธิ์ห้ามความคิดคนอยู่แล้วแล้วก็จริงๆมันก็ควรจะนำพาไปสู่การถกเถียงกันมากยิ่งขึ้นด้วยครับแล้วพอคุณพ่อช่วงนี้ก็มาแอคทีฟทาง Twitterคุณจอนก็รีทวีตต่อเอ้าแน่นอนคุณพ่อดังเลยเขาเรียกว่าตอนนี้กลายเป็นเซเลบทวิตเตอร์คนใหม่คือเราปั้นคุณพ่อให้เป็นเน็ตไอดอลนะครับซึ่งก็คือผมว่าก็เหมาะกับพ่อนะก็พ่อเป็นคนสอนเราอ่ะพ่อเป็นคนสอนเราเองบอกว่าแบบเฮ้ยแบบมันต้องสื่อสารยังไงให้มันแบบสามารถเข้าถึงคนได้ง่ายแล้วก็ประโยคแบบไม่ต้องยาวมากสั้นๆอะไรประมาณนี้อ๋อเลยไอ้ที่เป็นอย่างนี้ก็พ่อเป็นคนสอนมาเพราะฉะนั้นพื้นที่ตรงนี้มันน่าจะเหมาะกับพ่อมากเลยนะพ่อเขียนยาวๆไปคนไม่อ่านพ่อเมื่อก่อนมีไม่ใช่เมื่อก่อนทุกวันนี้ก็มีอยู่คือมีแฟนเพจบน Facebookที่ก็มีแอดมินเป็นพวกลูกศิษย์เป็นอะไรเงี้ยนะฮะแล้วก็มีเพจของเขาเองที่เขาก็จะชอบพิมพ์เอาบทความเขามาลงอะไรต่างๆเหล่านี้แต่ว่ามันยาวไงแล้วบางทีคนที่สนใจจริงๆก็จะเข้าไปอ่านแต่ว่าถ้าเกิดว่ามาแบบสั้นๆเนี่ยมาแบบกระชับอย่างเงี้ยเขาก็จะแบบคุณพ่อซัดไป 67,000 follower แล้วอ่ะนี่ทวีต86ครั้งเองนะครับผมสุดยอดนี่อินฟลูเอนเซอร์คนใหม่นี่เพิ่งโพสต์ไปเลยใช่มั้ยเนี่ย2ชั่วโมงที่แล้วครับผมตอนนั้นจนหยดใช้คำนี้เลยผู้ช่วยลุงป้อมโอ้โหแบบคุณพ่อเขาชอบฮะคุณพ่อชอบหรือว่าดูโพสต์อื่นก็ได้นะเพราะฉะนั้นก็พอจะกล่าวได้ว่าที่คุณจอนเป็นคนสนใจเรื่องสถานการณ์บ้านเมืองแล้วก็มาทำงานสื่อสารทำอะไรนี้ก็ได้อิทธิพลคุณพ่อมาก็แน่นอนผมว่าก็สิ่งเหล่านี้รวมถึงพี่โรซี่ด้วยใช่เพราะว่าคือผมว่าสภาพแวดล้อมในครอบครัวมันเป็นสิ่งที่เหมือนบ่มให้คนหรือมนุษย์คนหนึ่งอ่ะออกไปในสังคมก็จะมีตัวตนเป็นแบบนั้นใช่ไหมครับใครเกิดมาในครอบครัวแบบไหนก็จะมีลักษณะความคิดหรือว่าวิธีการแสดงออกที่แตกต่างกันไปหรือมุมมองที่แตกต่างกันไปคุณพ่อเองแล้วก็คุณแม่ด้วยก็เป็นคนที่ชอบถกเถียงกันเหลือเกินบนโต๊ะกินข้าวซึ่งเราก็คือบางทีมันก็มีบ้างนะที่เราจะรู้สึกว่าเหมือนแบบเอาละเถียงกันอีกแล้ว ซึ่งเขาบางทีก็จะคุยเรื่องแบบการเมืองสหรัฐอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าคุยกันเรื่องแบบเนี่ยประเทศไทยบางทีก็จะมีประเด็นนี้ประเด็นนี้ประเด็นนี้นะแล้วแม่ก็จะแบบว่าด้วยความที่คุณแม่ใช่ฮะคุณแม่เป็นคนอเมริกันใช่ไหมแต่ว่าอยู่เมืองไทยมา40ปีแล้วทุกวันนี้เป็นพลเมืองไทยแล้วอ่ะคือเขาเรียกอะไรเป็นมีสัญชาติไทยแล้วได้สัญชาติไทยใช่ไหมแล้วประเทศไทยมานานกว่าคนไทยหลายๆคนแล้วก็คือแบบสอนหนังสือด้วยอ่ะอยู่เขาสอนเมื่อก่อนเขาสอนอยู่ศิลปากรอยู่คณะจิตรกรรมแล้วเขาก็แบบเขาก็จะมีคำถามเกี่ยวกับสังคมไทยหรือว่าประเด็นต่างๆเยอะแยะเหมือนกันแล้วก็เราก็จะเห็นการถกเถียงมุมมองของแบบสังคมแบบไทยหรือว่าสังคมแบบตะวันออกหรือว่าบนพื้นฐานหลักการหรือว่ามุมมองของคนที่เติบโตมาในสังคมแบบตะวันตกอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็เจ๋งดีอ่ะเราก็นั่งดูแล้วก็แบบเราเห็นอย่างนี้ทุกวันนะฮะเราก็จะเห็นแบบมันหยดเป็นหยดติ๋งแบบที่คุณพ่อบอกเนี่ยมันทุกวันที่บ้านในวันเสาร์และอาทิตย์ในวันที่ทานข้าวกลางวันด้วยกันกับลูกทุกคนไม่เหนื่อยนะไม่เหนื่อยมันก็สนุกดีใช่ฮะแล้วก็พัฒนาทางสติปัญญามันก็มีความบันเทิงเพราะว่าพ่อเนี่ยก็จะเป็นคนที่สามารถคือเมื่อกี้ยังคุยกับเนี่ยพี่สาวผมอยู่เลยบอกว่าพ่อเนี่ยเป็นคนที่สามารถทำให้เรื่องใหญ่ๆที่
ที่หลายๆคนแบบตื่นตระหนกมากๆหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือว่าแบบหรือว่าเรื่องใหญ่ในสังคมเรื่องใหญ่ในบ้านเรื่องใหญ่ในอะไรเงี้ยคุณพ่อสามารถบอกว่า1ก็คือทำให้มันใจเย็นมันเรื่องมันประมาณนี้เดี๋ยวอธิบายให้ฟังนะแล้วก็สามารถทำเรื่องที่ทำให้คนแตกตื่นแตกตื่นตูมกันทุกคนเนี่ยสามารถแบบคอมดาวน์แล้วก็เข้าใจมันได้หรือบางทีก็มีอารมณ์ขันกับมันได้ด้วยเหมือนกันซึ่งมันเลยทำให้เราไม่เหนื่อยไงเพราะว่าเราก็แบบเฮ้ยเราอยู่เราดูพ่อกับแม่ถกเถียงกันแล้วเขาก็จะหัวเราะคิกคักคิกคักแบบเฮ้ออะไรเงี้ยตามสไตล์ของเขาซึ่งแล้วแม่ก็จะแม่ก็เป็นคนที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะแม่ก็เป็นคนเขาเรียกว่าอะไรอ่ะแบบไม่ค่อยชอบยอมแพ้คือเขาก็จะชอบแบบเถียงคือเถียงบนพื้นฐานนะหลักการแล้วเขาก็จะหยิบเรื่องนี้มาแบบอ้าวแล้วประเด็นนี้ล่ะอ้าวแล้วมุมมองนี้ล่ะแล้วถ้ามันเป็นหลักการแบบนี้ล่ะซึ่งมันก็เลยทำให้แบบเหมือนดูหนังอ่ะเอนเตอร์เทนอ่ะเหมือนดูโชว์อ่ะมันแบบเฮ้ยมันดีว่ะอะไรอย่างเงี้ยบ้านนี้เขาเอนเตอร์เทนลูกกันแบบนี้นะครับเออจริงจริงมองเรื่องเครียดให้มันเป็นเรื่องอารมณ์ขันคุณแม่พยายามจะผลักดันเหมือนกันหน่อยแต่ว่าแม่จะคือคุณแม่นี่จะเป็นสไตล์แบบเหมือนแบบอย่าง Facebook อย่างเงี้ยบางทีก็จะแบบว่าเลิกเล่นละ Facebook เพราะว่ามาร์คเนี่ยมันแบบมันเก็บข้อมูลเรามากเกินไปก็จะแบบ deactivate แบบว่าไอ้ account ตัวเองไปเลยลูกก็จะแบบอ้าวแม่หายไปไหนเนี่ยวันก่อนยังแท็กอยู่เลยอ่ะเอออะไรอย่างเงี้ยเออไลน์เล่นไลน์เล่นบ้างไลน์เขาก็เก็บข้อมูลเราเหมือนกันนะครับอ๋อเดี๋ยวไปบอกให้เฮ้ยเดี๋ยวแม่ก็เลิกเล่นหมดอ่ะเออโอเคที่ชวนคุยเรื่อง Twitter เพราะว่าเชื่อว่าผู้ใหญ่ส่วนใหญ่ในประเทศไทยเข้าไม่ถึงเนาะแล้วก็ไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นในนั้นแล้วบางคนก็ไม่รู้ว่าคุณจอนดังได้ยังไง อะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็แม้แต่คนไม่ผู้ใหญ่หรือว่าคนอายุเท่าเราหรือลงไปหลายๆคนเนี่ยก็อาจจะไม่ได้เล่น Twitter ด้วยซ้ำก็รู้สึกว่า Facebook ก็คือโซเชียลมีเดียแล้วเนาะพูดอย่างนี้ถ้าผมพูดอย่างนี้เห็นด้วยไหมผมคิดว่าเลือกตั้ง62ที่ผ่านมาและยังไม่ผ่านไปเนี่ยนะครับใครไม่ได้เล่น Twitter นี่พลาดอะไรหลายอย่างเลยจริงผมเห็นด้วยแล้วก็พื้นที่ตรงนี้มันเป็นพื้นที่ที่เราได้เห็นมุมมองของคนเยอะมากแล้วก็ผมว่าที่ผมตื่นเต้นมากๆด้วยเหมือนกันก็คือว่าเห็นมุมมองของคนรุ่นใหม่เยอะนะที่เขาเติบโตมาในยุคสมัยที่บางทีก็อาจจะแบบหลังช่วงพฤษภาธมินมาเขาไม่เคยสัมผัสอะไรพวกนั้นเขาโตเขาอยู่ในช่วงเด็กไอ้ช่วงประถมหรืออะไรก็ตามในช่วงปี53หรืออะไรอย่างเงี้ยแบบเหตุการณ์ปี49หรืออะไรพวกเนี้ยคือเขายังเด็กอยู่อะแล้วเขาเริ่มมาโตในช่วงแบบประมาณ 6-7 ปีหลังนี้ในช่วงยุคของกปปส.ในช่วงยุคของคสช.หรือว่าแบบปลายช่วงเสื้อเหลืองเสื้อแดงอะไรประมาณพวกเนี้ยซึ่งผมรู้สึกว่าพอเขาโตมาในยุคนี้แล้วยิ่งเขามาเห็นคนใน Twitter ที่อยู่มาก่อนหน้านั้นน่ะที่มีความเจนนิดนึงนะแล้วก็รู้ว่าแบบบางทีฉันก็อยากจะแบบปล่อยพื้นปล่อยแบบมุมมองอะไรพวกนี้ไปนะหรือว่าปล่อยเรื่องราวประวัติศาสตร์ให้คนแบบเหมือนโยนไปอ่ะแล้วให้ไปแตะแล้วเดี๋ยวพวกนี้ก็จะแบบตามไปดูเองว่าแบบเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นวะตอนนั้นแล้วก็แบบเฮ้ยตอนปี53เป็นอย่างงี้เหรอเฮ้ยตอนปี49เป็นงี้เหรอเฮ้ยมีแบบปิดสนามบินด้วยเฮ้ยมีแบบเราย้อนไปแบบมีฟาดคนด้วยเก้าอี้ด้วยเหรอมีแบบมีเหตุการณ์แบบอดอาหารแบบอะไรอย่างงี้อดข้าวอดนะอะไรพวกนี้ใช่ไหมแบบว่าประท้วงอะไรด้วยเหรออะไรเงี้ยมันเลยทำให้ผมคิดว่าโดยเฉพาะในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมามันทำให้คนตื่นตัวเยอะมากโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ที่เขาน่าจะเห็นไทม์ไลน์นะของความไม่เปลี่ยนแปลงหรือลูปเดิมๆที่มันเกิดขึ้นในสังคมไทยแล้วก็ประเทศไทยทำให้เขาออกมาส่งเสียงแล้วก็เรียกร้องกันเยอะแล้วก็พูดกันเยอะมากว่าเขาน่าจะอยากเห็นความเปลี่ยนแปลงซึ่งผมก็เชื่อเหมือนกันนะว่าคนในโลกโซเชียลโดยเฉพาะใน Twitter เนี่ยก็เป็นกลุ่มหนึ่งเลยที่ออกไปแสดงออกในการเลือกตั้งครั้งนี้ในการไปกาไปการในการไปคือมันทำให้แบบเห็นว่ามีคนไปใช้สิทธิ์เยอะมากใช่ไหมฮะแล้วก็ยังมีพรรคใหม่ที่สามารถแบบคว้าเก้าอี้ในสภาได้เยอะมากๆด้วยเหมือนกันคือใครที่มอง Twitter ว่าโอ้ยเป็นโลกแบบเด็กวัยรุ่นคุยไร้สาระคุยเกาหลีคุยเกมอะไรอย่างนี้จริงๆแล้ว Twitter ช่วงนี้เนี่ยบอกเลยว่าเป็นสนามการเมืองที่โหดผมใช้คำว่าโคตรเดือดโคตรเดือดเดือดกว่า Facebook เยอะเดือดจริง Facebook นี่คือแบบ
อ้อยอิงเลยอ่ะใช้นี้ดีกว่าแล้วก็แบบถ้าเป็นในกรุ๊ปไลน์หรืออะไรที่ส่งกันไปมันก็จะแบบว่าโอ้โหมันก็จะจินตนาการสูงกันเหลือเกินอะไรเงี้ยในสิ่งที่แชร์แล้วก็ส่งกันแบบปั้นแต่งอะไรกันก็เยอะพอสมควรแล้วก็แบบมันถ้าคุณเข้าไปสู่โลก Twitter นะผมจะบอกเลยว่าคืออย่างพ่อผมตอนนี้ก็เสพติดแล้วอ่ะจริงๆพ่อผมตอนนี้เสพติดจริงกำลังจะเป็นเซเลบคนต่อไปครับผมแล้วจะแซงลูกชายได้เมื่อไหร่เดี๋ยวโอ้รอดูฮะนะครับในการเลือกตั้งที่ผ่านมาเนาะประเด็นนึงที่คนคุยกันเยอะมากนะครับแล้วคุณจอนก็คงถูกลากไปคุยเยอะมากคือประเด็นคนรุ่นใหม่กับการเมืองนะครับถ้าเราอยู่ใน Twitter เราก็จะเห็นเลยว่าคนรุ่นใหม่เนี่ยโปรไฟล์เกาหลีเนี่ยโอ้หันมาพูดเรื่องการเมืองกันเยอะมากขณะเดียวกันเนี่ยคุณจอนรู้สึกไหมว่าคุณจอนก็มีลักษณะของความเป็นไอคอนขึ้นมาเวลาพูดถึงคนรุ่นใหม่กับการเมืองไทยจะต้องคิดแบบไหนจะต้องมีแนวทางเป็นอย่างไรเนี่ยภาพของคุณจอนก็จะลอยโดดเด่นขึ้นมารวมถึงสิ่งที่คุณจอนทวีตโยนลงไปแต่ละครั้งคนรีกันเป็นหมื่นๆอะไรเงี้ยมันก็มีเรียกว่ามี impact นะคือผมก็ยังยืนยันคำเดิมเหมือนกับสิ่งที่ผมพูดในแบบไอ้อย่างเวลาทำจอข่าวตื่นนะฮะคือไอ้สิ่งที่ผมพูดหรือสิ่งที่ผมนำเสนอความคิดเห็นของผมออกไปเนี่ยมันก็มาจากสิ่งที่เราสามารถหาอ่านได้ในสื่อทั่วๆไปอยู่แล้วครับจริงๆคือแบบว่าไปอ่านไอลอก็ได้ไปอ่านประชาไทยไปอ่านข่าววันวันโอวันหรือไม่คือทุกอย่างหรือว่าไทยรัฐไปไบรท์ก็ได้นิวทีวีอะไรคือแบบอมรินทร์อะไรต่างๆเอ็มไทยอะไรคุณไปฟอลโล่ให้หมดเลยแล้วคือสิ่งต่างๆเหล่านี้สื่อต่างๆสปริงนิวส์ทีนิวส์nation อะไรอย่างเงี้ย voice หรืออะไรเงี้ยก็จะแบบเขาก็รายงานกันหมดเพียงแต่ว่าเขารายงานในมุมไหนแล้วก็พยายามจะสื่อออกมาในลักษณะไหนซึ่งก็แล้วแต่แต่ว่าเนี่ยมันคือเป็นสิ่งที่ทำให้เราสามารถกลั่นกรองแล้วก็อาจจะแบบใช้วิจารณญาณของตัวเองก็ได้ในการที่จะนำเสนอมุมมองของเราออกไปซึ่งผมก็อ่านจากสิ่งต่างๆเหล่านี้แหละแล้วก็มีการเช็คข้อมูลว่าแบบเฮ้ยแหล่งข่าวหรือว่าอย่าใช้คำว่าแหล่งข่าวสื่อไหนละกันไอ้การรายงานของเขาในประเด็นนี้มันดูมีความน่าเชื่อถือแล้วก็สามารถอ้างอิงได้แล้วก็เราก็สามารถเอาแนวคิดหรือว่าความคิดของเราก็ไปผูกกับมันก็ได้หรือว่าแบบเอามาใช้ในการนำเสนอกับประเด็นข่าวนี้ก็ได้อะไรเงี้ยแล้วมันก็เลยกลายแล้วเราก็บวกกับไอ้สิ่งที่เราพูดตอนต้นไลฟ์อะที่ผมบอกว่าชอบพูดอะไรให้มันสั้นๆง่ายๆแล้วก็บางทีไอ้ความเกรี้ยวกราดมันก็มักจะออกมาแบบสั้นๆกระชับกระชับแล้วมันก็เลยกลายเป็นสิ่งที่คนลีกันเยอะ แล้วก็ผมคิดว่าบางทีมันอาจจะเป็นสิ่งที่มันอยู่ในใจของคนหลายๆคนก็ได้แต่เราเขาอาจจะแบบแบบกูไม่ต้องพูดเว้ยให้คนนี้แบบว่าเป็นเหมือนรีทวีตไปเพื่อเป็นการแสดงมุมมองหรือทัศนคติของตัวเองก็ได้หรือบางคนก็อาจจะรีทวีตไปเพื่อให้เห็นว่าดูสิมันพูดอะไร อะไรอย่างเงี้ยมันไม่รักชาติหรืออะไรก็ว่ากันไปมันมีความรู้สึกแบบนี้ไหมครับแบบทำนองหนังสไปเดอร์แมนนิดหน่อยว่าแบบพอมีพลังอำนาจเยอะคือมีคนตามเราเยอะใช่ไหมพอคุณจอนรีอะไรไม่รีอะไรเนี่ยโอ้คนจะรีต่อเยอะอะไรเงี้ยแล้วพอพอมันแบกภาระนี้อยู่ เราก็ต้องโอเคทุกอย่างที่เราจะทวีตก็ต้องคิดเยอะๆหน่อยหรือว่า ต้องทำเพื่อ อะไรบางอย่างอยู่ตลอดก็ผมว่ามันก็มีด้วยเพราะว่าก็เหมือนเวลาทำจ่อแหละเราจะพูดอะไรหรือเราจะนำเสนออะไรอ่ะเราก็ต้องกล้ารับผิดชอบสิ่งที่เรานำเสนอไปนะซึ่งเพราะว่าคือแบบก็คนดูเราเยอะอ่ะหรือว่ามีคนฟอลโล่เราเยอะใน Twitter อย่างเงี้ยเฮ้ยเราพูดอะไรออกไปมันอิมแพคนะเว้ยแล้วก็แบบถ้ามันเป็นสิ่งที่มันแบบมันไม่เที่ยงตรงหรือว่ามันไม่มีข้อมูลอะไรมาแบ็กอัพได้หรือว่าไม่มีแบบตัวอย่างที่เอามาอ้างอิงกับประเด็นต่างๆที่เราทวีตไปได้เนี่ยแบบนั้นน่ะเสียซึ่งเพราะฉะนั้นคือเวลาทวีตแต่ละทีเนี่ยผมก็คิดแล้วก็แบบว่าเฮ้ยไอสิ่งที่เราทวีตออกไปมันคือสิ่งที่ผมสามารถหยิบตัวอย่างหรือว่าเอาอะไรก็ตามมาอ้างอิงได้นะว่าก็ดูสิว่าไอ้เหตุการณ์เหล่านี้หรือว่าไอ้การกระทำที่เขากำลังทำกันอยู่เนี่ยมันทุเรศแค่ไหนหรือว่ามันน่ารังเกียจขนาดไหนหรือว่าแบบเฮ้ยอันนี้ก็ดีนะเว้ยหรือว่าเราชอบอันนี้คือแบบมันทำได้หมดนะเพียงแต่ว่าผมคิดว่าคนในออนไลน์อ่ะแล้วโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่รู้ว่ามารยาทหรือว่า
วัฒนธรรมในการใช้โซเชียลมีเดียมันคือเรื่องของการที่จะต้องกล้ารับผิดชอบครับการกระทำของตัวเองแล้วก็ต้องพร้อมรับผลมีโป๊ะบ้างไหมครับแบบทวิตแล้วผิดเอ้ยอันนี้ผิดนี่หว่าแชร์ไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็เคยมีนะเคยมีแต่ว่าก็ผมว่าก็มีเคยมีนะแล้วผมว่าน่าจะเป็นเหตุการณ์แบบไม่น่าจะปีที่แล้วหรืออะไรเงี้ยก็น่าจะมีแบบเหมือนรีข่าวแล้วมันเป็นข่าวแบบข่าวที่ไม่ได้รับการยืนยันอะไรเงี้ยแล้วผมก็ต้องออกมาขอโทษว่าแบบเฮ้ยอันนี้ผมผิดเองก็เท่านั้นเองแล้วก็ไม่ได้เช็คซึ่งผมก็การออกมาขอโทษการออกมายอมรับก็ไม่ใช่เรื่องแย่อะไรนะเว้ยแต่ว่าก็ขอโทษก็จบไม่มีใช่ก็แบบก็ผิดก็คือผิดสิแล้วก็ยอมรับไปสิแค่นั้นเองคือมันแบบไม่เห็นยากอะไรเลยแล้วดีด้วยมันก็จะได้เป็นการเตือนสติคนฟอลโล่เราว่าแบบว่าเฮ้ยแบบไปรีเขาทุกอย่างเนี่ยก็ต้องแบบว่ามึงต้องมั่นใจในตัวเขาด้วยนะว่าเขาแบบเขาพูดเขาเช็คมาหรือยังวะอะไรอย่างเงี้ยครับถามอีกหน่อยครับแล้วการที่คุณจอนเนี่ยทวีตเรื่องการเมืองเยอะๆเนาะแสดงความคิดเห็นทางการเมืองรวมถึงทำรายการเจาะข่าวตื้นหรือหาเรื่องคุยหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เรียกว่ามีโทนการเมืองค่อนข้างชัดแล้วก็ชัดขึ้นเรื่อยๆเนาะอย่างเงี้ยมันคืออันนี้ตั้งใจไหมที่มันชัดขึ้นเรื่อยๆเนาะสมัยก่อนก็ยังดูเจาะข่าวตื้นก็หาซะเยอะหลังๆก็เรียกว่าประกาศจุดยืนของตัวเองอยู่บ่อยๆอันนี้คือตั้งใจไหมครับคือผมว่าคืออย่างเมื่อก่อนเนี่ยพอมันเป็นเหมือนรัฐบาลจากการเลือกตั้งหรือว่ารัฐบาลที่ง่ายๆคือเป็นแบบพวกนักการเมืองหรืออะไรเงี้ยเนี่ยคือด้วยความที่มันยังอยู่ในระบอบประชาธิปไตยใช่ไหมครับแล้วก็คือหลายคนก็อาจจะมีข้อโต้แย้งขึ้นมาว่าเฮ้ยแต่มันมีคอร์รัปชันมันนู่นนั่นนี่อะไรเยอะแต่ว่ามันก็ยังเป็นระบอบประชาธิปไตยที่มาจากเสียงของประชาชนแล้วก็การที่เราวิพากษ์วิจารณ์แล้วก็นโยบายอะไรต่างๆเนี่ยมันก็พรรคไหนมารัฐบาลไหนมาเราก็ใส่ไปเราก็จัดไปใช่ไหมฮะแล้วพอรัฐบาลนั้นไปมีรัฐบาลใหม่มาเราก็จัดอันนั้นไปยุคสมัยของนายกอภิสิทธิ์ผมก็เล่นเยอะยุคของเจ๊ปูเนี่ยคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยผมก็เล่นเยอะแล้วผมก็แปลกใจมากว่ามีหลายคนว่าทำไมเรื่องจำนำข้าวไม่เห็นพูดเลยอะไรอย่างเงี้ยหรือว่านิรโทษกรรมสุดซอยไม่เห็นพูดเลยไปดูสิทำตั้งกี่ตอน ไปดูบ้างอะไรเงี้ยแบบทำตั้งเยอะแล้วก็จะเป็นรัฐบาลไหนเราก็เล่นหมดแหละเพียงแต่ว่าคือที่เมื่อกี้คุณเป๋าบอกว่าเฮ้ยดูเหมือนแบบประกาศจุดยืนชัดขึ้นเนาะก็เขาอยู่มา5ปีแล้วอะคสช.ระบอบคสช.ระบอบเผด็จการในมุมผมนะมันคือเผด็จการแล้วก็ระบอบที่ตรวจสอบไม่ได้มันเป็นระบอบที่น่ารังเกียจแล้วก็เป็นระบอบที่ในยุคนี้สมัยนี้แล้วไม่ควรมีบางคนก็จะโต้เถียงขึ้นมาว่าอ้าวแล้วทำไมจีนเขาเป็นคอมมิวนิสต์หรือว่าสิงคโปร์เขาก็ดูมีความเป็นแบบเผด็จการอะไรดูอะไรต่างๆเหล่านี้ประเทศเขายังเจริญเลยก็กรุณาเปรียบเทียบด้วยว่าจีนเขาใหญ่แค่ไหนผู้นำเขาก็ต้องยอมรับนะว่าผู้นำเขาฉลาดเป็นเผด็จการที่ฉลาดสิงคโปร์เองก็เป็นก็บริบทก็ต่างกันขนาดประเทศก็ไม่เหมือนกันจุดเขาเรียกว่าอะไรทางภูมิศาสตร์หรืออะไรต่างๆของเขาเนี่ยมันก็ดีกว่าเราแค่ไหนแล้วก็เช่นเคยผู้นำของเขาเป็นผู้นำที่ฉลาดนะครับแล้วก็ทำอะไรเนี่ยก็เราก็เห็นผลว่ามันก็ค่อนข้างประสบความสำเร็จแล้วก็มีวิธีการบริหารจัดการประเทศและควบคุมประชาชนได้ค่อนข้างมีแท็กติกอ่ะแต่ประเทศเราเนี่ยก็ผัดเปลี่ยนกับการมีผู้นำเผด็จการอาหารเนี่ยมาเป็นครั้งเป็นคราวเรื่อยๆใช่ไหมคือแม้จะบอกเป็นครั้งเป็นคราวมันก็ไม่ได้นะคือแบบจริงๆมันก็บ่อยมันก็เยอะอยู่อะไรเงี้ยมันก็ไม่ค่อยจะไปจากเราใช่ก็คือแบบแป๊บๆเดี๋ยวก็กลับมาอีกหรือว่าทิ้งช่วงหน่อยแล้วก็กลับมาอีกอะไรเงี้ยแล้วก็ไม่เคยเห็นเลยว่าจะมีผู้นำเผด็จการอาหารคนไหนหรือว่าผู้นำที่มาจากการรัฐประหารคนไหนที่แบบที่น่าชื่นชมอ่ะครับแล้วก็ยิ่งผู้นำเผด็จผู้นำการรัฐประหารครั้งนี้อย่างพลเอกประยุทธ์เนี่ยก็แสดงให้เห็นตั้งแต่ช่วงแรกๆแล้วว่าแบบเฮ้ยแบบวิธีการทำงานหรือว่าผลงานอะไรหลายๆอย่างก็ค่อนข้างน่ากังขานะแล้วก็เขาเองเข้ามาอยู่ในโพสิชันนี้แล้วเขาควรจะต้องเรียนรู้ว่าคนที่ก็เหมือนกันอ่ะมาพร้อมอำนาจอ่ะที่คุณยึดมา คุณก็ย่อมถูกเพ่งเล็งเยอะแล้วก็เราก็แปลกมากว่าเขาก็เป็นคนที่เหมือนแบบประมาณว่า
บางทีก็ขี้น้อยใจพอโดนวิพากษ์วิจารณ์เยอะก็ผลงานคุณเป็นอย่างนั้นน่ะหรือบางทีก็เกี่ยวกาดเพราะโดนด่าเยอะหรือโดนแบบว่าโดนวิพากษ์วิจารณ์เยอะก็รับไม่ได้ซึ่งก็แบบว่าโอ๊ยแบบว่ามันแปลกอ่ะเออคือ position ที่เขาได้มาส่วนใหญ่แล้วพวกนักการเมืองที่ได้เนี่ยมันก็จะต้องมีความหน้าด้านหน้าทนหรือว่าจะต้องมีความแบบอึดอดทนทรหดกับการเจอคำถามสื่อเยอะนะแต่ว่ารัฐบาลทหารแล้วก็โดยการนำของพลเอกประยุทธ์หรือว่าแม้กระทั่งเหตุการณ์ของพลเอกประวิตรเองหลายๆครั้งก็แสดงให้เห็นว่าแบบเฮ้ยอะไรเนี่ยวิธีดิวกับคำถามของประชาชนของคุณเนี่ยคือแบบว่าบางทีคุณก็ไม่ตอบเลยบางทีคุณก็เปลี่ยนเรื่องไปเลยบางทีคุณก็ด่ากลับด่ากลับอีกอะไรเงี้ยซึ่งแบบคือ5ปีอะครับจุดยืนผมมันก็เลยชัดเจนว่าแบบจริงเหรอพวกคุณเอาอย่างนี้เหรอแล้วผมถามคุณผู้ชมจริงๆคุณเอาอย่างนี้เหรอเออถ้าคุณเอาก็กดไลค์ก็ได้นะฮะแต่ถ้าเกิดว่าคุณไม่เอาอ่ะคุณกดหน้าโกรธเข้ามาก็ได้ครับกดเลยครับตอนนี้กดเลยกดเลยกดรัวๆผมอยากรู้ว่าเออแบบกระแสหรือว่ามุมมองของคุณคิดยังไงคุณชอบไหม5ปีที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจด้านการบริหารปกครองอ่ะบางคนก็อาจจะว่าโอ๊ยชอบจังเลยสงบอะไรอย่างเงี้ยแล้วไงอ่ะแบบสงบแต่ทุกอย่างมันก็ดูสงบไปพร้อมกันหมดเลยนะสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกเศรษฐกิจก็แย่ลงเศรษฐกิจก็เงียบผมภรรยาผมก็เป็นคนที่ทำอะไรพวกค้าขายออนไลน์อะไรต่างๆบางทีก็แบบมาบอกว่าเออแบบมีคนพูดว่าเดี๋ยวนี้เขาย้ายไปออนไลน์กันหมดแล้วเมียผมเนี่ยทำออนไลน์มาแบบโอ้โห 7-8 ปีแล้วมั้งเขาก็เห็นความเปลี่ยนแปลงของโลกออนไลน์มาตลอดแต่เขาบอกว่าเขาไม่เคยเจออะไรที่มันเงียบหรือแบบความแบบเสียงแอร์ดังอ่ะจิ้งหรีดอ่ะเออเข้าใจไหมฮะคือแบบว่าคนจับจ่ายใช้สอยน้อยลงไปเรื่อยๆซึ่งเป็นเรื่องที่น่ากลัวมากเลยนะขนาดว่าเมียนี่แบบว่าร้านเขาใหญ่มากเลยนะคือแบบว่าเราก็แบบปกติลูกค้าเนี่ยแบบว่าถล่มทลายตอบแทบไม่ทันทุกวันนี้ก็ยังมีเข้ามาเยอะแต่ว่ามันน้อยลงอย่างเห็นได้ชัดเจนมากจนแล้วร้านอื่นๆล่ะที่เป็นร้านใหม่ๆก็เจ๊งกันไปทั่วหน้าแล้วแถมโดนภาษีออนไลน์อะไรอย่างงี้อีกแต่พอมาพูดเรื่องขายของออนไลน์จริงก็เป็นคำถามที่ผมตั้งใจจะตอบจากเมื่อกี้ก็คือว่าเกี่ยวไหมครับว่าการที่คุณจรเนี่ยประกาศจุดยืนทางการเมืองชัดเจนตลอดหรือว่าที่เรียกว่าออกตัวแรงเนี่ยมันจะไปกระทบกับไม่ว่าจะขายของอะไรหรือว่าโฆษณาในช่องสปอคดาร์กหรือหน้าที่การงานอื่นๆในวงการบันเทิงในฐานะพิธีกรอะไรพวกนี้มันกระทบไหมครับจริงๆงานในเหมือนแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเหมือนเมนสตรีมมีเดียหรือแบบพวกช่องทีวีทั่วไปว่าแล้วกันดิจิตอลทีวีผมก็ไม่ค่อยกระทบเท่าไหร่นะครับแล้วก็บางคนก็บอกเนี่ยดูสิเดี๋ยวนี้มันก็แบบมันก็ห่างหายไปจากหน้าจอซึ่งเราก็แบบเปล่าคือผมก็แบบจะใช้คำว่าอะไรอ่ะเดี๋ยวแม่งดูนั่นอีกคือก็เลือกอ่ะเอางี้ละกันเพราะว่าถ้าคือจะทำทุกคือสิ่งที่ผมอินอ่ะมันก็คือสังคมการเมืองใช่ไหมล่ะเออแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราอยากจะทำรายการอะไรจริงๆมันก็ต้องสนุกจริงๆอย่างที่เราอยากทำอะไรเงี้ยเออแล้วก็มันก็มีอยู่ช่วงนึงที่ผมก็อ่านข่าวบันเทิงนะครับเออแบบสดทุกวันอะแล้วผมก็ทำแล้วมันก็ได้เงินเยอะนะเยอะกว่าไหมเยอะกว่าเยอะเมืองแน่นอนโอ้แน่นอนฟ้ากับเหวเลยฟ้ากับดวงจันทร์อะเอ้ยแบบเขาเรียกเหวกับดวงจันทร์ว่างั้นดีกว่าคือแม่งคนละเรื่องก็อยากไปบ้านจังเลยจริงๆออนไลน์แม่งคือแบบเป็นพื้นที่ที่แบบว่าคือยิ่งถ้าเป็นการเมืองนะลูกค้าไม่ค่อยอยากแตะไม่ค่อยอยากแตะคุณได้ลูกค้ามาสักตัวหนึ่งเนี่ยนะคือคุณแบบโอ้โหลูกค้าตัวนี้แม่งใจป้ามว่ะแม่งเด็ดว่ะแบบใจนี่ใจเด็ดมากแบบว่าที่ไม่กลัวที่กล้าจะมาสนับสนุนซึ่งยากมากครับแต่ว่าในฟรีทีวีเนี่ยก็คือพอทำบันเทิงทำอะไรต่างๆเหล่านี้มันแบบมันเหมือนเซฟโซนยังไงก็ไม่รู้ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะแต่ว่าก็แต่ผมก็ไม่มีความสุขคือผมก็อ่านข่าวแบบดาราคนนั้นแบบเอ๊ะดูเหมือนว่าจะไปชอบคนนี้เอ๊ะมีการไปกดไลค์คนนั้นคนนี้ด้วยอะไรเงี้ยเออหรือว่าแบบมีการเปิดกล้องละครใหม่อะไรต่างๆซึ่งแบบเออคือก็ทำได้แต่ว่ามันก็แบบมันก็ไม่ใช่แนวที่เราชอบจนท้ายสุดก็กัดฟันทำมานานมากจนไปขอทางผู้บริหารช่องว่าเออแบบผมขอทำแบบเดือนนี้เดือนสุดท้ายแล้วนะเพราะว่าแบบมันไม่ใช่ตัวเราเลยแล้วก็ท้ายสุดก็เลยได้มาทำสิ่งที่เราชอบอย่างหาเรื่องคุยครับเออซึ่งก็ดีใจมากมีรูปคนกดโกรธแวะมาโอ้ยจริงเหรอครับผมนี่
ทำไมพวกคุณติดใจเป็นอย่างนี้เนี่ยทำไมบอกให้กดก็กดทำไมคุณไม่ชอบลุงตู่ทำไมถึงเดินตามคุณจอนอ่ะโอเคอะไรฮะบอกคุณจอนบอกให้กดก็กดอ๋อโอเคน่ารักมากครับก็อยากให้แสดงความเห็นกันเยอะๆนะครับเห็นว่ามีคำถามเข้ามาซึ่งจริงๆเราก็จะหยิบคำถามของท่านผู้ชมมาให้คุณจอนช่วยตอบนะครับแต่ว่ายังไม่ถึงเวลาตอนนี้ผมมีอะไรจะถามเยอะเลยครับผมเห็นเมื่อกี้บอกว่าสนใจสังคมการเมืองนะครับเคยคิดจะเล่นการเมืองเองบ้างไหมครับไม่เคยครับทำไมล่ะครับไม่เคยเพราะเราเล่นคนอื่นไว้เยอะแล้วเราก็รู้ว่าคนที่จะเข้าไปอยู่ในแวดวงการเมืองเขาจะโดนอะไรบ้างโดนอะไรบ้างจากคนอย่างเราซึ่งก็ผมคิดว่าในพื้นที่ตรงนี้มันน่าจะเป็นพื้นที่ที่เปิดกว้างมากกว่าแล้วก็แบบแสดงความคิดเห็นได้มากกว่าแล้วแบบถ้าเข้าการเมืองปุ๊บก็จะโดนเลเบลคือแค่ทุกวันนี้ทำสื่อก็โดนเลเบลแล้วโดนแบบตราแบบสแตมป์แล้วว่ามึงเป็นสื่อแบบเสื้อแดงสื่อแบบหรือเมื่อก่อนผมก็แบบสื่อเสื้อเหลืองนะผมก็โดนนะเออสมัยรัฐบาลยิ่งรักใช่คือมีใช่เพราะผมเล่นสมัยแบบคุณสมชายผมก็เคยสมัยแบบคุณอภิสิทธิ์ผมก็โดนเป็นเสื้อแดงใช่ไหมสมัยยิ่งรักก็โดนเป็นเสื้อเหลืองสมัยอะไรอย่างเงี้ยเขาจะคือโดนมาหมดแล้วอ่ะแล้วพอเป็นรัฐบาลทหารเนี่ยให้ทำไง5ปีอ่ะ5ปีจะเล่นใครอ่ะจะให้ไปเล่นแต่คนนี้แหละก็มันมีก็คนที่ถืออำนาจอยู่ก็คนนี้กูก็ต้องเนี่ยแล้วไอ้สิ่งที่ลุงตู่โดนจากเราไปเนี่ยยิ่งทำให้เราไม่อยากไปเรียนโรงเรียนในร้อยใหญ่เลยแม้ว่าปลายทางเนี่ยผมจะอาจจะได้เป็นนายกแต่ถ้ากูจะมาเจออะไรอย่างนี้เนี่ยกูไม่เอาดีกว่าไม่เราไม่เล่นการเมืองยังไม่มีคนชวนมีแล้วมีชวนมีแล้วไม่มีชวนตลอดมีชวนตลอดแล้วก็เมื่อพรรคการเมืองไหนได้เป็นผู้นำจัดตั้งรัฐบาลเนี่ยก็มักจะ approach เราให้เราแบบเหมือนไปทำสื่อให้หรืออะไรประมาณนี้หรือว่าไปทำใช่พร้อมกับเงินก้อนโตไหมเท่าที่คุยก็ออฟเฟอร์เยอะนะว้าแต่ว่าแล้วอิสระเราอยู่ตรงไหนครับกูอ่านข่าวบันเทิงก็ได้วะกูอ่านข่าวบันเทิงก็ได้ถ้าจะไปทำอย่างนั้นอ่านข่าวบันเทิงดีกว่ากูทำรายการเกมโชว์ก็ได้แล้วก็เมื่อถึงเวลาที่เราจะได้เอนจอยกับสิ่งที่เราได้ทำอ่ะเต็มที่ก็ทำอย่างนั้นไปเถอะอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นก็อยากจะเรียนคุณผู้ชมช่วยไปบอกต่อหน่อยนะครับว่าก็มันก็มีคนติดต่อเข้ามาครับแต่เราก็ไม่รับนะครับไม่ว่าจะเป็นยุคสมัยของเจาะข่าวตื่นเองจนมาถึงหาเรื่องคุยทุกวันนี้ก็ไม่รับนะครับครับผมแล้วไอ้ที่ทำอยู่ไอ้งานก้อนใหญ่เงินก้อนใหญ่ก็ไม่รับไอ้ที่ทำอยู่มันได้เงินไหมครับไอ้หาเรื่องพูดเรื่องการเมืองอะไรเนี่ยหาเรื่องไม่ได้ฟรีทำลงเงินเองด้วยทำการ์ตูนด้วยถามว่าขาดทุนไหมทีมงานมันก็ถามว่าขาดทุนไหมก็เข้าเนื้อเอางี้แล้วกันเข้าเนื้อแล้วกันคือแบบแต่ว่าก็เราก็ไปทำรายการบันเทิงเก็บตังมาทำหาเรื่องใช่แล้วก็มันก็เป็นสิ่งที่ผมกับภรรยาเองก็คือจริงๆเขาก็มาอินการเมืองจากการที่เข้ามาเหมือนแบบเขาเรียกอะไรอ่ะเหมือนแบบได้เห็นว่าชีวิตประจำวันผมทำอะไรด้วยจนเขาก็อินไปพร้อมๆกันทุกวันนี้เขาโพสต์ Facebook หรืออะไรก็ตามก็จะมีเรื่องของการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องเพราะฉะนั้นเขาก็สนับสนุนเราอะให้ทำอันนี้แล้วก็เราโชคดีที่เราก็มีผลิตภัณฑ์ที่เราทำกันเองแล้วก็อ่ะก็เหมือนมาแบบเป็นสิ่งที่มาเกื้อกูลให้รายการมันอยู่ได้ อะไรอย่างเงี้ยโดยที่เราไม่เจ็บตัวมากนะแต่ว่าช่วงแรกๆก็เข้าเนื้อแหละเพราะว่าก็ไม่มีสปอนเซอร์นี่วะครับแล้วตอนหลังอ่ะสปอนเซอร์เข้ามาคือสปอนเซอร์ตัวเองนะซื้อเองคือเอาเป็นผลิตภัณฑ์เราเองเข้าใจปะ อย่างนี้ไม่เรียกสปอนเซอร์เรียกก็ได้เฮ้ยให้มันมีเหมือนแบบติดนิดนึงดิมันก็ยังดูดีเพราะฉะนั้นก็มีโฆษณาแล้วเผื่อจะให้คนอื่นเขาแบบตามมาเขาเรียกอะไรไม่กลัวจะได้แบบมาลงบ้างครับผมเอาเป็นว่าใครที่ชอบเคยดูรายการของคุณจอห์นวินยูนะครับหาเรื่องคุยนะครับก็ซื้อสินค้าได้ซื้อเยอะๆครับซื้อเยอะเพื่อเป็นการสะสมรายการที่คงอยู่ต่อไปช่วยแคปขึ้นหน้าจอหน่อยได้ไหมฮะโลโก้ขึ้นเลยพร้อมช่องทางในการสั่งซื้อนะครับเป็นตาได้บ้างเป็นหน้าเมียนะฮะครับครับโปรดิวเซอร์ครับโฆษณาได้บ้างเฮ้ยโหอะไรอ่ะครับถ้าไม่ได้รีบพังประตูเข้ามาเลยนะครับโอเคครับขออีกอันนึง
เอาเวลาเหลือขออีกหลายอันเลยครับที่บอกว่าสนใจสังคมการเมืองเนาะแล้วผมก็คุยมาเนี่ยก็จับได้ว่าทางคุณพ่อคุณแม่ก็เรียกว่าโหสุดยอดอ่ะนะแล้วก็เป็นไอดอลทางความคิดทำให้คุณจอนก็เติบโตมาสนใจสังคมการเมืองนะครับถ้าเราดูเจาะข่าวตื่นมาในรอบสัก10ปีเราก็จะเห็นว่าจริงๆเจาะข่าวตื่นไม่ได้พูดแต่เรื่องการเมืองเนาะพูดเรื่องปัญหาสังคมอื่นๆเต็มไปหมดนะครับก็พูดการเมืองแต่ว่าก็มันเป็นสิ่งที่เราหนีไม่พ้นนะครับผมครับทีนี้ในบรรดาปัญหาทั้งหลายเนี่ยเรื่องการเมืองเป็นเรื่องที่สนใจที่สุดไหมหรือว่ามันมีเรื่องอื่นที่เป็นตัวคุณที่แบบคอนเซิร์นที่อินจริงๆถ้าแบบอ่านข่าวเรื่องนี้ทีไรก็จะโอ้รู้สึกกับมันทุกครั้งอะไรอย่างมีเรื่องเรียกว่าถามงี้ดีกว่าเรื่องอะไรเป็นเรื่องที่จริงๆแล้วคุณจอนอินที่สุดโอ้โหคุณเป๋าครับยากว่ะ พอถามอย่างงี้ปุ๊บคือแบบมันเหมือนแบบชอบหนังเรื่องไหนที่สุดหรืออะไรเงี้ยเข้าใจป่ะแล้วแบบจริงๆหนังก็มันก็มีหลายแบบหลายสไตล์แล้วเราก็แบบก็ชอบหลายเรื่องอ่ะเออมันก็แตกต่างกันไปแล้วแต่อารมณ์แล้วแต่ฟีลลิ่งอะไรต่างๆแต่ผมว่าผมแบ่งสัก3อันได้ไหมได้ครับท็อป 3อันแรกก็ต้องเป็นเรื่องภาษีไหวไหมไหวไหมไม่เพราะภาษีเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับอะไรภาษีมันก็เกี่ยวข้องกับเราทุกคนไม่ว่าจะเป็นทางตรงทางอ้อมจนไปถึงเรื่องของการใช้เงินภาษีของรัฐของผู้ที่ตัดสินใจเอาเงินภาษีของเราไปใช้ในด้านอะไรต่างๆนะเออซึ่งผมรู้สึกว่าไอ้ประเด็นเหล่านี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ผมเชื่อว่าคือผมเองก็เคยโดนมาก่อนทุกวันนี้ประชาชนจำนวนมากก็กำลังโดนภาษีโดนไล่เก็บภาษีในรูปแบบใหม่ๆหรือว่ารูปแบบที่แบบหลายคนแบบไม่ทันตั้งตัวหรือว่าแบบไม่รู้ว่าอ้าวโดนด้วยหรอหรืออะไรเงี้ยซึ่งก็โอเคก็มันก็เป็นวิธีการอย่างนึงนะแล้วก็เป็นหน้าที่นึงที่ประชาชนจริงๆก็ต้องทำแต่ว่าเราก็ย่อมอยากจะได้ผลตอบแทนที่มันกลับมาจากเงินภาษีของเราไม่ว่าจะเป็นสวัสดิการไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการศึกษาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการคมนาคมขนส่งแรงต่างอากาศหรืออะไรเงี้ยว่าให้มลภาวะมันเป็นยังไงอะไรเงี้ยคือแบบว่าไอ้สิ่งเหล่านี้มันย้อนกลับมากระทบหรือว่าฟุตบาทอย่างเงี้ยฟุตบาทมาตรฐานรัฐเป็นยังไงอะไรเงี้ยคือแบบว่ากูอยากได้แบบอะไรที่มันดีๆสะท้อนกลับมาอะไรเงี้ยการบริหารจัดการงบประมาณที่ได้จากภาษีอย่างคุ้มค่ามีประสิทธิภาพเอาไปซื้ออาวุธเอาไปซื้ออะไรอะไรเงี้ยแบบว่าแบบมันโอเคไหมเอาไปจ้างคนมาร่างกฎหมายไปจ้างสวใช่ไหมสนชกรทอะไรอย่างเงี้ยสปทคสชนี่ก็แบบว่ามีหลายหมวกหลายใบอีกไปนั่งตรงนั้นไปนั่งตรงนี้โอ้โหแม่งเยอะแยะมากมายเงินเดือนเยอะชิปเป๋งเลยแบบว่าแล้วผลงานที่ออกมาเป็นยังไงหรือว่า 5,800 ล้านกับเงินภาษีที่ใช้ไปกับการเลือกตั้งจะเป็นอย่างไร1,000กว่าล้านที่เอาไปใช้ในการสรรหาสวที่ท้ายสุดก็มาจิ้มเลือกกันเองอยู่ดีมันเป็นยังไงคือแบบว่ามันก็เป็นเรื่องที่แบบว่ามันน่าหงุดหงิดนะเว้ยคือปีนึงเสียผมเสียเดือนนึงก็เยอะเพราะว่าก็มีเป็นมีบริษัทด้วยไม่มันก็ไม่ใช่อะไรมันโดนฟิกก็มีเว้ยคือแบบว่าเราก็แบบอะไรวะหรือว่าบางคนทำแบบงานโปรดักชันที่มันเป็นแบบทางด้านครีเอทีฟบางคนโดนค่าออดิตโดนค่าอะไรเงี้ยมันเป็นล้านนะเว้ยหรือว่าคนที่เป็นเจ้าของธุรกิจออนไลน์หน้าใหม่มือใหม่หรือว่าคนที่เพิ่งเริ่มทำมาได้สักพักนึงแล้วก็อยากจะเติบโตอะไรเงี้ยเขามาโดนอะไรเงี้ยเขาก็แบบเขาก็จุกเหมือนกันนะแต่เขาก็ต้องจุกเพราะมันก็เป็นหน้าที่ที่คุณต้องจ่ายแต่แล้วไอ้สิ่งที่มันย้อนกลับมามันเหมือนแบบตบหน้าว่าแบบว่าเฮ้ยแบบกูจ่ายไปตั้งเยอะแล้วออกมาอย่างเงี้ยนะครับแบบอื้อแล้วไม่ใช่ตบด้วยมือนะตบด้วยส้นเนี่ยใช่แล้วก็เอานิ้วโป้งมานาบหน้าอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจมั้ยคือมันแบบมันหน้าแบบโกรธอ่ะนั่นคือเรื่องภาษีเรื่องนึงเรื่องนี้เบอร์1ครับแล้วก็อันช่วงต่อๆมาก็น่าจะเป็นผมว่าพอมีลูกปุ๊บก็จะห่วงเรื่องการศึกษาเพราะว่าผมเองก็โชคดีที่คือผมเนี่ยอยู่ในครอบครัวนักวิชาการใช่ไหมล่ะเพราะฉะนั้นก็คือเราก็จะได้พูดคุยถึงเรื่องของอะไรความรู้อะไรต่างๆรอบตัวอะไรพวกนี้เยอะเราโชคดีแต่ว่ามันก็จะมีคนจำนวนเยอะมากที่เขาไม่สามารถเข้าถึงการศึกษาที่มีมาตรฐานหรือว่าได้คุณภาพเท่ากับในตัวเมืองใหญ่ๆหรืออะไรเขาแต่บางคนแบบที่จังหวัดเล็กๆหรืออะไรเงี้ยก็อาจจะแบบงบประมาณที่ไปถึงพวกเขามันอาจจะไม่โอเคหรืออะไรอย่างเงี้ยได้แล้วแถมลูกเราเนี่ยเพราะเราเองก็มีความรู้สึกว่าเราได้เห็นลูกเราได้รับการศึกษาที่ในมุมเรานะเรารู้สึกว่าเอ้ยมัน
ันโอเคเลยแหละเรารู้สึกว่ามันผ่านมาตรฐานเพราะว่าพอดีมันเป็นโรงเรียนอินเตอร์ใช่ไหมแล้วเราก็จะมีความรู้สึกเหมือนกันว่าเฮ้ยแล้วประชาชนคนไทยทั่วๆไปที่เขาควรจะได้รับการศึกษาที่แม่งดีแล้วก็ไปสู้กับต่างชาติหรือว่าไปสู้กับโลกภายนอกได้เนี่ยมันทำไมวะงบประมาณก็ได้ตั้งเยอะแล้วทำไมมันถึงยังเป็นอย่างนี้อยู่เลยพ่อก็เป็นอาจารย์พ่อยังบอกอยู่เลยว่าเฮ้ยไอสิ่งที่บางทีพวกนี้เขาสอนเนี่ยไม่ยังสอนกันอยู่ทุกวันนี้เลยเนี่ยอะไรเงี้ยคือซึ่งเราก็จะรู้สึกว่าแบบโอ้โหแบบเซ็งพี่สาวก็เป็นอาจารย์ก็เคยมาออกรายการใช่ไหมพี่ชายก็เป็นอาจารย์แม่ก็เป็นอาจารย์เพราะฉะนั้นก็คือแบบก็จะเห็นเขาบ่นเสมอมาจนทุกวันนี้ลูกก็คือแบบพี่น้องผมเนี่ยเป็นอาจารย์เขาก็ยังบ่นในสิ่งที่เกิดขึ้นในยุคพ่ออยู่เลยอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ถ้าอันสุดท้ายตอนนี้ที่สนใจก็น่าจะเป็นเรื่องของแบบเรื่องของน่าจะโลกร้อนเออก็สนใจนะสนใจแล้วก็กำลังเล็งๆอยู่ก็เกี่ยวกับเราทุกคนอ่ะใช่แต่ว่าก็อันนั้นยังเหมือนแบบแตะๆอยู่ยังพยายามทำความเข้าใจเพราะเราไม่ได้เชี่ยวชาญด้านนี้อะไรเงี้ยหรือว่าอย่างไอ้อันล่าสุดที่จะทำก็จะเกี่ยวกับเรื่องของแบบวัฒนธรรมหรือว่า perception ความคิดอะไรสักอย่างของคนไทยที่บางทีจะบอกว่าฉันเป็นอย่างนี้นะหรือว่าฉันอะไรอย่างเงี้ยคือแบบแบบความเป็นไทยจริงๆมันคืออะไรเนาะแบบคนไทยจริงๆคืออะไรอะไรแบบเรื่องพวกเนี้ยกำลังบ่มอยู่ฮะแล้วก็เดี๋ยวน่าจะได้ชมกันเร็วๆนี้นะครับเดี๋ยวคุณจอห์นวินยูจะมาช่วยกันพูดเรื่องลดการใช้ถุงพลาสติกหรือว่าพาไปเทือกเขาอันไตกันว่าแบบอยู่ตรงไหนวะอะไรโอเคครับกลับมาที่สถานการณ์ปัจจุบันสักเล็กน้อยครับประกาศผลเลือกตั้งเมื่อวานพอดีนะครับจริงๆตอนแรกเรานัดกันวันนี้ผมคิดว่าเราจะประกาศบ่ายนี้นะครับทางกกต.ขยันนะครับก็เลยสามารถประกาศก่อนล่วงก่อนที่นัดไว้ได้หลายชั่วโมงนะครับก็เป็นเมื่อวานค่ำๆออกมาครับผมเอาทั้งหมดทั้งวงเนี่ยนานเหลือเกินกว่าจะได้ผลการเลือกตั้งมามองมันยังไงบ้างผลที่ออกมาแปลกใจคาดมาอยู่แล้วหรือว่ารู้สึกยังไงกับมันครับยังไงดีวะยังไงดีพี่บอสเราควรจะรู้สึกไงวะแบบมีความรู้สึกไหมเกินความคาดหมายไหมไม่นะก็รู้สึกว่ามันก็น่าจะออกมาแนวเนี้ยแล้วก็แบบคือจ่อข่าวตื้นที่ถ่ายไปวันก่อนคือถ่ายก่อนที่จะรู้ผลใช่ไหมถ่ายไว้หลายซีนาริโอนะแล้วท้ายสุดซีนาริโอนี้ก็ออกซึ่งเราก็แบบว่ากูว่าละยังแบบอย่างพักคุณมงคลกิจอย่างเงี้ยได้ป่ะรู้สึกว่าจะได้ได้ซึ่งเราก็แบบว่าเชเด้30,000กว่าคะแนนได้แล้วก็บอกว่าแบบเป็นคะแนนบริสุทธิ์นะฮะครับเข้าใจมั้ย 60,000 เค้า 60,000 ไงของไทยศิวิไลอ่ะเค้า 60,000 อะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราก็แบบว่าแบบคุณคือเข้าใจป่ะคือแบบว่าแล้วเกณฑ์มันคืออะไรมาตรฐานมันคืออะไรคือผมไม่ได้โจมตีคุณมงคลกิจนะเพราะว่าคือแบบคุณมงคลกิจเขาพอดีกำลังเด่นดังมากก็น่าจะเป็นตัวอย่างที่ดีแล้วก็คนน่าจะแบบรู้จักพรรคไทยศิวิไลเยอะอะไรเงี้ยก็ผมก็รู้สึกว่าอันนี้เป็นตัวอย่างนึงก็แบบว่าอ่ะแล้วมาตรฐานมันอยู่ตรงไหนแล้วไอ้แฮชแท็กอะไรนะอะไรสสเอื้ออาทรอะไรอย่างเงี้ยสสเอื้ออาทรคือมันก็คือแม่งโคตรตรงอ่ะแบบมันก็เป็นแฮชแท็กที่แม่งตรงจริงอ่ะก็แบบก็ให้ทำไงได้แล้วก็แบบมันตลกอ่ะมันแบบมันมีที่ไหนวะแล้วแบบแล้วคือบางทีก็อยากจะรู้ว่าแบบสามัญสำนึกของคนที่คิดกฎกติกาแบบนี้หรือว่าแทกให้มันแบบไปได้เลยคือแบบว่าครับเฮ้ยคือแบบจิตใจเขาต้องถูกสร้างขึ้นมาด้วยอะไรวะเนี่ยหรือว่ายังไงวะคือแบบและเห็นอย่างนี้คุณผู้ชมคิดว่ายังไงดีกว่าถามคุณผู้ชมต่อคุณผู้ชมแฮปปี้กับการเลือกตั้งครั้งนี้ไหมขอให้กดไลค์นะครับถ้าเกิดว่าถ้าแฮปปี้ให้กดไลค์ถ้าเกิดว่าไม่แฮปปี้ไม่แฮปปี้ก็ให้กดหน้าโกรธมาอีกครับครับเชิญครับครับผมเดี๋ยวค่อยแคปมาดูกันนะครับแค่นี้เองเราก็ทำโพลดีวะครับนี่ไปรายการคุณจอนทำนี้ตลอดแหละขอบคุณครับที่ช่วยมานะครับแฮปปี้กดไลค์ไม่แฮปปี้กับการเลือกตั้งครั้งนี้กดโกรธหรือว่าถ้ารู้สึกแบบโอ้ยมันโคตรเขาเรียกว่าอะไรนะ
ขำขันมากเป็นการเลือกตั้งที่แบบขำขันคุ้มค่า 5,800 ล้านก็กดหัวเราะเข้ามาก็ได้อ่ะถ้ามองมันขำขันโอ้ขำยากเหมือนขันขืนได้ไหมแต่ขันขืนกดโกรธขันขืนแล้วกันขันขืนขันขืนก็ได้หัวเราะแห้งๆหัวเราะแบบครับครับผมแล้วแต่แล้วเฮ้ยปกติจะหัวเราะคุณจะหัวเราะแบบไปให้เป็นเลยถอดแว่นเลยเว้ยครับผมโอเคถามต่อว่าโอเคถ้าเกิดเราไม่ดูเฉพาะเรื่องไอ้สูตรปาร์ตี้ลิสต์ส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์ที่มันออกมาเมื่อวานนะดูทั้งหมดทั้งปวงการเลือกตั้งครั้งนี้ดูกระแสตั้งแต่เรียกร้องให้มีการเลือกตั้งมาจนถึงโอเคจัดเลือกตั้งก็ได้24มีนาคมก่อนจัดก็วุ่นวายแบบนึงหลังจัดก็วุ่นวายมากเนาะเรายังเห็นความหวังกับอนาคตบ้านเมืองไทยไหมครับผมว่าอันดับแรกผมบอกก่อนเลยว่ามันทุเรศมาตั้งแต่วันที่มีการยึดอำนาจแล้วครับใช่ไหมเพราะว่าจริงๆแล้วการเลือกตั้งที่กว่าเราจะได้เลือกกันเนี่ยจริงๆมันสามารถเกิดได้ตั้งแต่เมื่อ5ปีที่แล้วตั้งแต่ปี57จริงป่ะคือแบบว่าจริงๆมันเกิดได้ตั้งแต่ตอนนั้นแล้วเว้ยเพราะฉะนั้นคือการที่ลากมายาวขนาดนี้ถึง5ปีกว่าจะได้เลือกตั้งเนี่ยแล้วก็ไอ้สิ่งที่มันเกิดขึ้นมาตลอดระยะเวลา5ปีนับตั้งแต่วันที่มีการยึดอำนาจทุกโต๊ะวันนั้นของพลเอกประยุทธ์เนี่ยมันคือความทุเรศแหละมันทุเรศมากมันแบบว่ามันน่าปวดสูและน่าอายมากสำหรับคนไทยทุกๆคนแล้วผมก็เห็นใจคนไทยทุกๆคนด้วยที่จะต้องเผชิญกับความเละเทะแล้วก็ความอนาจใจขนาดนี้แต่ถามว่ามีความหวังไหมก็ขอยืมคำพูดคุณพ่อละกันนะครับว่ามาอีกแล้วครับคนเรามันก็ต้องอยู่ด้วยความหวังเว้ยใช่ไหมแล้วก็ยุคสมัยนี้มันเป็นยุคของความจะใช้คำว่าอะไรตื่นรู้หรือว่าความแบบคือคนมันเข้าถึงข้อมูลมากจนแบบเขามีความรู้นะเว้ยครับแล้วก็เด็กสมัยใหม่หรือว่าคนรุ่นใหม่ไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่ก็ตามนะแต่ว่าผมขอเขาเรียกแคตตากรายส์แบบว่าจัดประเภทว่าคนที่มีแนวคิดที่ไม่อยากจะวนลูปเดิมอ่ะครับกับการรัฐประหารกับการมอบอำนาจให้กับสุดยอดบุคคลที่เขาคิดว่าคนนั้นเป็นคนที่ใช่อะไรเงี้ยแบบว่าตามความรู้สึกไม่ได้ตามหลักวิทยาศาสตร์อย่างเงี้ยหรือว่าตามหลักคณิตศาสตร์เงี้ยผมรู้สึกว่าไอ้ความคิดแบบนั้นมันล้าสมัยไปแล้วครับเพราะฉะนั้นคือคนรุ่นใหม่ก็คือคนที่แบบว่ากูไม่อยากวนลูปความปรักหักพังแบบเดิมอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นคือคนรุ่นใหม่ตื่นรู้กันเยอะและส่งเสียงกันเยอะแล้วก็เราก็มีทูลหรือว่าเรามีเครื่องมือเยอะ Facebook YouTube Twitter Instagram อะไรต่างๆโซเชียลมีเดียทุกอย่างเนี่ยคือมันเป็นเครื่องมือในการส่งเสียงแล้วก็โชคดีที่สื่อจำนวนเยอะมากที่เป็นสื่อ traditional เนี่ยก็ยังมีกระดูกสันหลังกันอยู่คือมองว่าสื่อที่ผ่านมาก็ทำหน้าที่ได้คือบางสื่อก็อาจจะแบบมีความบางหน่อยนะบางสื่อก็แบบว่าแต่เขาก็ยังมีบุคลากรในแวดวงสื่อไทยที่เขาก็ยังสู้เว้ยเพราะฉะนั้นก็ผมก็รู้สึกว่ามันไม่สิ้นหวังหรอกครับยังมีความหวังถ้าคุณมีหวังให้กดไลค์เอาแล้วนี่ถ้าคุณไม่มีหวังให้กดร้องไห้กดแซดให้กดร้องไห้ถ้ามีหวังกับอนาคตสังคมการเมืองไทยใช่ให้กดไลค์ให้กดไลค์ถ้าเกิดว่าคุณรู้สึกว่าสิ้นหวังเหลือเกินก็ให้กดร้องไห้ครับร้องไห้ลองดูว่าคนที่ดูคุณจอห์นวินยูอยู่จะคิดเหมือนกันไหมนะครับแล้วก็ถ้ามีคำถามสู่คุณจอห์นวินยูนะครับรีบคอมเมนต์เข้ามานะครับคุณเป็นทีมงานผมเองนะคุณภาวินของเราครับผมเตรียมมาคือทีมงานเตรียมมาถามคุณจอนเองเลยนั่นแหละดิยังไงวันนี้วันนี้ให้หยุดงานนะฮะเพราะว่าวันนี้ผมทำงานไม่ได้ก็เลยบอกว่าเฮ้ยหยุดพักอยู่บ้านเลี้ยงลูกไปอ๋อเขาก็เลยมาเขาคิดถึงเลยเขาอยากก็เลยมาดูไลฟ์ครับเขาเลยมาดูไลฟ์นะครับแต่ว่ามีหลายคำถามเลยเดี๋ยวทีมงานจะคัดมาจัดมางั้นผมถามคำถามท้ายๆครับได้ครับที่คุณจอนบอกว่ายังมีหวังนั้นหวังเห็นสังคมแบบไหนครับหวังเห็นสังคมไอ้ที่ทำอยู่เปิดหน้าแรกเราเต็มที่เราลุยต่อสู้เพื่ออยากให้สังคมมันดีกว่านี้มันเป็นแบบไหนคือผมว่าก็คือการที่คนส่งเสียงกันเยอะๆแล้วก็หลายคนก็มักจะมีการพูดถึงว่าโอ๊ยแบบอะไรนะ
อยากโดนแก๊สน้ำตาหรือสักอย่าง อะไรประมาณนี้แต่คือเราร่างกายต้องการแก๊สน้ำตาร่างกายต้องการแก๊สน้ำตาซึ่งผมที่คุยกันเนี่ยใครเล่น Twitter ตกเทรนด์หมดเลยนะครับเออใช่ซึ่งผมก็แบบรู้สึกว่าผมก็เซ็งแทนคนรุ่นใหม่นะที่แบบว่าแม่งถ้าเกิดกูจะต้องเรียกร้องอะไรคือกูต้องไปโดนแก๊สน้ำตาหรอวะเข้าใจป่ะแต่คือแบบว่าคือผมไม่รู้นะว่ามันจะไปถึงจุดนั้นหรือเปล่าแล้วก็ผมก็ไม่อยากให้เกิดการสูญเสียหรือคนที่จะต้องได้รับบาดเจ็บหรือก็ตามเพราะเราก็เห็นกันมาเยอะแล้วว่าคนที่โดนอะไรก็ตามจากการชุมนุมเนี่ยก็มักจะไม่ค่อยได้รับความยุติธรรมกันเท่าไหร่ไม่คุ้มใช่ไหมครับมันไม่คุ้มแต่ว่าผมเชื่อว่าไอ้สิ่งที่ผมหวังอยากจะให้เป็นเนี่ยก็คืออยากจะให้เสียงของคนเนี่ยแบบส่งเสียงกันเยอะๆจนทำให้แม้กระทั่งคนที่ได้ชื่อว่าแบบแบบอิดบ็อกยังเรียกแม่อะไรเงี้ยคือแบบเรียกพ่ออะไรเงี้ยคือแบบว่าคือหนาเหลือเกินอะไรเงี้ยคือแบบว่าเขายังต้องสะเทือนเนี่ยแล้วผมเชื่อว่ายุคสมัยแบบนี้มันกำลังมาแล้วมันก็จะเป็นอย่างนั้นแน่นอนครับอ๋อคิดว่าจะเป็นอย่างนั้นแน่นอนแน่นอนผมว่ามันเป็นแน่ๆแล้วก็เตรียมตัวไว้เถอะเพราะคุณก็คือจำนวนเยอะมากก็ยังแบบ Twitter คืออะไรอะไรเงี้ยเข้าใจปะแล้วเขาก็จะแบบว่าเหมือนแบบแค่มีลูกน้องมาบอกว่ามันเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้แต่ว่าจริงๆก็ไม่เข้าใจเตรียมตัวเถอะแบบว่า Twitter is coming หรือว่าแบบ social media is coming เพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณจอนทำอยู่ใช้คำว่า change is coming change is coming โดยมี tools อะไรก็ว่าไปเนาะเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณจอนทำอยู่ก็เรียกได้ว่าก็มุ่งไปทางถ้าเกิดความเชื่อแบบนี้เนาะว่าโอเคสังคมที่ดีที่คนส่งเสียงจนสร้างความเปลี่ยนแปลงได้มันรออยู่ข้างหน้าพร้อมกับเครื่องมือแบบนี้คุณจอนก็กำลังเดินทางนั้นเลยกำลังเดินไปในทางที่เรียกว่าไล่ตามภาพฝันที่ตัวเองก็เหมือนคือผมว่ามันเหมือนแบบตอนที่ผมเริ่มทำออนไลน์ครับทำทีวีออนไลน์อ่ะคือสักปีพ.ศ.โอ้โหโคตรนานเลย10กว่าปีที่แล้วอ่ะคือแบบตั้งแต่สมัยไม่รู้ใครเคยดูหรือเปล่าไอเฮียทีวีอ่ะครับสมัยนั้นน่ะคือแบบตอนนั้นยังผมพร้อมโอ้เฮ้ยอะไรวะตอนนี้เข้ายิมตอนนี้เข้ายิมตอนนั้นตอนนี้ล่ะแหมนิสัยแหมดื่มเบียร์กันเต็มออฟฟิศเลยนะแหมไม่อยากจะพูดนะฮะรอเล่นคือนั่นแหละนั่นคือเมื่อ10กว่าปีที่แล้วซึ่งคนที่เริ่มกับผมในยุคนั้นน่ะครับจำนวนเยอะมากที่แบบเป็นเพจหรือเป็นแบบช่อง YouTube อะไรต่างๆก็ล้มหายตายจากไปเยอะในเชิงแบบความอยู่รอดนะคือแบบคือเขาเหมือนแบบก็กูก็ทำไม่ไหววะแม่งแบบเงินก็ไม่ได้อะไรต่างๆก็ไม่ได้ซึ่งทุกวันนี้กูก็ยังไม่ค่อยได้เหมือนกันนั่นเนี่ยต้องไปทำแบบป้าตือหรือว่าต้องไปทำบิวตี้อะไรเงี้ยถึงจะมีชีวิตหรือมีอะไรมาหล่อเลี้ยงบริษัทได้แต่ว่าก็แบบแต่คนในสมัยนั้นคือที่เริ่มทำกันมาก็แบบโอ้แม่งไม่ไหววะแม่งแบบอยู่ไม่ได้ก็ต้องไปทำทีวีก็ต้องไปทำอย่างอื่นแทนไปเขียนหนังสือไปอะไรอย่างงี้แทนผมว่าอันนี้ก็เหมือนกันผมอาจจะเป็นคนที่เหมือนแบบเฮ้ยผมว่ามันน่าจะเป็นสิ่งที่สังคมควรจะมุ่งไปทางนี้ว่ะครับคือแสดงความคิดเห็นกันเยอะๆพูดกันเยอะๆถกเถียงกันเยอะๆเห็นต่างกันก็ไม่เห็นมีปัญหาอะไรเลยไม่เห็นจำเป็นต้องคิดเหมือนกันเลยถ้าคิดเหมือนกันสิแปลกใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นก็อยากจะเป็นเหมือนแบบเหมือนเป็นเหมือนคนที่ลองแสดงตัวอย่างให้ดูอะว่ามันทำได้ลองทำกันดีวะอะไรเงี้ยซึ่งผมว่ามันน่าจะดีนะแล้วก็มันน่าจะมีแต่สิ่งดีๆตามมาด้วยซ้ำอ่ะกับการถกเถียงกันแล้วก็นำพาไปสู่เขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกว่าอะไรเป็นบทสรุปใหม่ๆอะไรเงี้ยที่มันเป็นประโยชน์ครับจากการถกเถียงนั้นด้วยครับผมโอเคครับครับขอบคุณครับครับผมคราวนี้เราจบแล้วนะยังครับนำมาดูคำถามจากทางบ้านบ้างได้ผมมีคำถามเยอะกว่านี้เยอะเลยแต่ว่าให้ทางบ้านบ้างดีกว่าได้ครับผมตั้งแต่ช่วงเลือกตั้ง Twitter กลายเป็นสื่อที่วัยรุ่นไทยเลือกใช้แสดงออกทางการเมืองคุณจอนสังเกตเห็นลักษณะเด่นอะไรที่น่าสนใจของการเมืองในโลก Twitter บ้างครับผมว่าโอเคถ้ามองแบบเร็วๆก็มีแฮชแท็กคือเป็นสิ่งที่ไวมากแล้วก็เวลามีประเด็นไหนเขาก็จะแบบก็จะพยายามช่วยกันปั่นซึ่งก็ดีนะเพราะมันทำให้แบบคนให้ความสนใจเยอะว่าต้นตอของเรื่องราวนี้มันคืออะไรวะอะไรเงี้ยแล้วก็ผมคิดว่าน่าจะเป็นความอยากแสดงออกว่าคือผมไม่รู้นะเพราะคือมันก็จะมีคนพูดเยอะว่าแบบการรีทวีตนี้ไม่ได้แปลว่าเป็นการ
อะไรนะสนับสนุนสนับสนุนอะไรเหล่านี้อะไรเงี้ยแต่เขาก็รีทวีตกันเยอะรีทวีตข่าวแล้วก็เหมือนแบบไปอ่านดูสิอะไรเงี้ยแบบเหมือนแบบก็ลองไปดูกันสิอะไรเงี้ยว่ามันเป็นยังไงหรือว่าแบบดูข่าวนี้สิแบบว่าหรือบางทีก็แบบมองบนเป็นอีโมจิแล้วก็แบบกับข่าวนี้อะไรเงี้ยคือแบบว่าผมเห็นการแบบเหมือนชวนเพื่อนมาว่าแบบเฮ้ยมึงดูข่าวนี้ด้วยวะเฮ้ยแบบเนี่ยมึงดูอะไรเงี้ยเหมือนเป็นฟิลนะผมคิดว่ามันเป็นเทรนที่แบบคนเขาก็ทำกันเยอะดีนะเขาเจออีกแบบผมว่ามันมาเร็วไปเร็วด้วยนะมาเร็วไปเร็วไหมผมก็สงสัยคืออย่างแฮชแท็กเนี่ยบางวันขึ้นอันดับหนึ่งพรุ่งนี้มันเงียบละก็เป็นเรื่องปกติโซเชียลมีเดียก็เป็นอย่างนี้ออนไลน์เป็นอย่างนี้แล้วกันอินเทอร์เน็ตเป็นอย่างนี้แล้วกันเพราะมันกว้างใหญ่ไพศาลเหลือเกินเรื่องราวของคนหรือว่าเรื่องราวของข่าวมันเยอะครับผมหมายแล้ว Twitter จะช่วยให้เกิดดีเบตที่มีคุณภาพได้จริงหรือเพราะว่าเป็นสื่อที่สั้นกระชับตอนนี้จำกัด280ตัวอักษรครับผมว่าช่วยให้เกิดดีเบตที่มีคุณภาพได้ไหมมันก็เป็นการส่งไม้ต่อมากกว่าผมว่านะเพราะว่ามันต้องเป็นการส่งไม้ต่อไปให้แบบสื่อคือ Twitter อ่ะคือแบบมันก็คือเป็นเครื่องมือนึงครับไอ้ส่งไม้ต่อเนี่ยคือสมมติว่าแบบประเด็นนี้มันกำลังมาแรงอ่ะสื่อเองก็ควรจะหยิบไปพูดสื่อเองก็ควรจะหยิบไปนำเสนอแล้วก็นำเสนอให้มันหลากหลายมากยิ่งขึ้นอะไรเงี้ยผมคิดว่ามันเป็นอย่างนั้นนะเพราะว่าคือถ้าพูดถึงการดีเบตถ้าคุณจะดีเบตกันอ่ะก็มาดีเบตดิแต่ว่าบางทีแบบพอกูพร้อมจะดีเบตปุ๊บเนี่ยอ่ะไอ้คนที่มาแซะหรือคนที่มาอยากจะตั้งประเด็นอะไรต่างๆก็หายไปแล้วแบบมาตอบสิมาตอบแบบหายไปไหนอ่ะหายไปไหนอะไรเงี้ยเขาชื่ออะไรนะศักดาหายไปไหนแบบอะไรเงี้ยแบบอะไรประมาณนี้อันนี้คือผมเคยเจอไงประสบการณ์ใช่จริงๆผมว่าคำถามเมื่อกี้ไม่รู้เห็นด้วยป่ะผมว่าคำถามเมื่อกี้ผมเห็นคุณยิ้มหัวเราะละผมรู้สึกว่าเป็นคำถามของคนไม่เล่น Twitter ไงใช่คือมันมีวิธีเขียนใช่ไหมมีมันก็รีพลายตัวเองย้ำๆไปอีก10อันนี้10อันใช่มั้ยหรือว่าแบบก็คุณทักกลับมาก็เดี๋ยวตอบครับก็ตอบได้แล้วผมตอบให้สั้นกระชับได้ด้วยเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เดี๋ยวผมแปะลิงก์ให้ก็ได้ว่าคุณจะไปอ่านข่าวไหนหรือว่าคุณควรจะไปดูแบบงานวิจัยไหนหรืออะไรเงี้ยได้แหมมันก็มีวิธีของมันใช่แต่ว่าโอเคถ้าอยากจะให้ดีเบตจริงจังอ่ะก็เนี่ยสื่อเองก็ต้องช่วยด้วยในการที่จะส่งไม้รับไม้ต่อเนี้ยมาแบบมาขยายความต่อด้วยก็น่าจะดีครับคำถามต่อไปโดยคุณยินตัวพรถามว่าถ้าไม่อยากได้นายกคนกลางประชาชนทำอะไรได้บ้างผมนึกว่าตอนนี้เราจะไม่ได้นายกคนกลางคุณยินถามนี้แสดงว่าจะมาแล้วเหรอไม่มาหรอกลุงตู่นะลุงตู่ผมอ่ะรักลุงตู่มากเลยผมไม่อยากให้ลุงตู่ไปไหนจริงเหรอคิดว่าจะได้นายกคนกลางเหรอไม่รู้เหมือนกันไม่รู้คือแต่ว่าอย่าถ้าตอบแบบคุณจรได้ไหมว่าแบบถ้าประชาชนอยากเห็นอะไรไม่อยากเห็นอะไรก็ส่งเสียงช่วยกันใช่มันก็กระแสสังคมมันก็จะนำไปกระแสสังคมมันย่อมมันเป็นตัวชี้วัดนะแล้วถ้าเกิดว่ากระแสสังคมมันโหมมาแรงมากๆแล้วมีคนจะต้านกระแสอะไรก็ตามอะถ้าคุณอยากต้านก็ต้านไปก็รอดูผลคือแบบไปยืนต้านแบบว่าเฮอริเคนแล้วแบบมาสิแบบทำไมอ่ะแบบฉันจะสู้แล้วแบบไอ้อะไรแบบทอร์นาโดพัดไปแล้วก็ปิวไปตามนั้นคือแบบว่าท้ายสุดมันก็อยู่รอดไม่ได้ก็ถ้าใจคุณอยากจะต้านก็เอาต้านดิ คือหมายถึงคนที่เหมือนแบบมีอำนาจหรืออะไรก็ตามนะไม่ว่าจะเป็นประเด็นไหนนโยบายไหนก็ตามถ้าเกิดว่ากระแสสังคมมันไม่เห็นด้วยอ่ะ คุณเนี่ยจะเละนะครับหวังว่านะหวังว่าคุณจะพูดถูกไม่รู้แต่ว่าก็นี่ก็เขาจะจัดตั้งแล้วไม่ใช่หรอครับนี่ลองดูกระแสสังคมว่ามันจะเป็นเฮอริเคนได้จริงไหมครับผมนะครับคำถามต่อไปฝ่ายที่เรียกตัวเองว่าประชาธิปไตยในมุมมองของคุณจรยังต้องปรับตัวต้องเรียนรู้อะไรอีกบ้างครับก็ต้องมันก็กว้างนะไอ้ฝ่ายประชาธิปไตยเนี่ยกว้างมากเลยไม่รู้รวมใครบ้างเป็นไหมเป็นหนึ่งในนั้นไหมครับรู้สึกว่าตัวเองเป็นหนึ่งในคำว่าฝ่ายประชาธิปไตยไหมฝ่ายประชาธิปไตยอ่ะคือไม่รู้สิเพราะว่าผมเองก็ค่อนข้างเห็นด้วยกับพี่สาวในมุมที่เราเคยคุยกันนะฮะว่าแบบประชาธิปไตยมันก็ไม่ได้ดีสุดหรืออะไรอย่างเงี้ยหรอกแต่ว่ามันก็เป็นอะไรที่ทำให้เรามีทางเลือกมากที่สุดแล้วแหละคือบางทีแบบเผด็จการอย่างจีนอย่าง
อะไรที่เขาชอบยกกันมาว่าแบบนี่เราดูเผด็จการอย่างเขาสิแล้วมันเจริญหรือเกิดเนี่ยก็เพราะเขามีผู้นำที่ฉลาดอย่างเงี้ยแต่ว่าบ้านเราเนี่ยพอเจอผู้นำที่ไม่ฉลาดเนี่ยหรือว่าผู้นำที่ไม่เวิร์กเนี่ยถ้าเป็นประชาธิปไตยแล้วก็รอบหน้าเราก็ไม่เลือกมันก็ได้หรือว่ารอบหน้าก็ออกไปแสดงให้เห็นว่าถึงมึงจะได้รับเลือกเนี่ยคะแนนเสียงมึงก็แบบดูสิกังขาแล้วเกินหรือแบบว่าดูแบบมันปริ่มมากเลยนะอะไรคือมันยังแสดงออกกันได้ไงซึ่งผมก็แค่อยากจะฝากฝ่ายที่เรียกตัวเองว่าเป็นประชาธิปไตยก็คือก็ต้องมีความอดทนด้วยแหละมันต้องมีไม่ต้องรีบร้อนที่จะเอาชนะนี่หรอครับแล้วอีกอย่างคือแบบบางทีมันก็ดีนะเพราะผมยังบอกเลยว่าแบบการที่คสช. อยู่มา5ปีมันทำให้ไอ้สิ่งที่ผมพูดมาตลอดก่อนหน้านั้นตั้งแบบ 7-8 ปีอ่ะเนี่ยก็เนี่ยก็มีให้เห็นทุกรูปแบบทุกตัวอย่างเลยครับเพราะฉะนั้นมันก็ทำให้คนได้เรียนรู้กันเพราะฉะนั้นคือแบบรู้ผมก็อยากให้เราแบบก้าวเข้าสู่สังคมที่เป็นประชาธิปไตยที่เข้มแข็งไวๆเหมือนกันแต่ว่าก็มองในแง่ดีแล้วกันก็ข้อดีเขาก็มีข้อดีของคสช.ก็คือทำให้เราได้เห็นท่าแท้ของเขาเจ๋งดีออกก็มองในแง่ดีนะครับคำถามต่อไปครับโอ้นี่อะไรอ่ะถอดบทเรียนความสำเร็จของพรรคอนาคตใหม่อย่างไรในฐานะเราเป็นผู้สังเกตการไม่ได้อยู่อนาคตใหม่ใช่ไหมอยู่ไหมไม่ได้อยู่ไม่ได้อยู่แล้วเรามองยังไงที่ไม่รู้เรียกว่าสำเร็จหรือเปล่าแล้วแต่คนเนาะเขาตอนนี้ได้ส.ส. 80คือต้องถามว่าความสำเร็จคืออะไรอ่ะครับใช่ไหมแต่ว่าคือผมก็คนเลือก6ล้านกว่าคนก็ผมว่าดูปรากฏการณ์นี้แล้วกันปรากฏการณ์ของการที่พรรคใหม่สามารถได้คะแนนเสียงเยอะขนาดนี้ผมว่าเรามองเป็นปรากฏการณ์แล้วกันจะถามว่าเป็นความสำเร็จไหมผมเชื่อว่าตัวเขาเองคนในพรรคเองหรือว่าแม้กระทั่งคุณธนาธรเองก็อาจจะยังไม่มองอันนี้เป็นความสำเร็จก็ได้ครับคือเขาอาจจะมองว่าแบบความสำเร็จของเขามันจะต้องมีอะไรเยอะต้องมีอะไรอีกเยอะอะไรก็ได้แต่ผมว่ามองอันนี้เป็นปรากฏการณ์แล้วกันครับแล้วก็ผมอันนี้ก็ถือว่าเป็นกระแสสังคมอันนึงที่แสดงให้เห็นได้ชัดเจนเหมือนกันนะที่น่าจะทำให้ผู้หลักผู้ใหญ่หรือคนที่มีความคิดลูปเดิมๆอ่ะก็จะได้แบบเหมือนหันมาเอะใจบ้างหรือว่าอย่างน้อยก็สะดุ้งกันบ้างก็ยังดีครับครับแล้วคิดเห็นอย่างไรกับพรรคประชาธิปัตย์พรรคนี้ได้ประมาณ50ที่ครั้งนี้ไม่ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายควรจะปฏิรูปตัวเองอย่างไรดีครับ เหมือนนั้นนะไหมว่าอ๋ออย่างแรกเลยนะขอเชิญคุณมาริกาออกก่อนเฮ้ยเขาไม่ใจคุณมาริกาเขาชอบแซะผมผมก็เลยจะบอกว่าแบบพรรคประชาธิปัตย์ปฏิรูปด้วยการเอาคุณมาริกาออกก่อนไหมแซะทางทวิตเตอร์เหรอครับไม่เขาก็ขำๆแหละเขาก็คงมาแบบแย่ผมเล่นแหละแต่ผมก็แย่เขากลับว่าแบบเนี่ยปฏิรูปด้วยกันแต่ว่าผมคิดว่ามันก็เป็นตัวอย่างหนึ่งนะที่ทำให้เห็นว่านี่ไงการที่ยังมีวิธีคิดหรือแนวคิดแบบเก่าๆหรือแบบเพลย์เซฟหรืออะไรอย่างเงี้ยความโลกสมัยใหม่ความไม่ชัดเจนเป็นสิ่งที่อยู่ยากครับเอางี้ดีกว่าแล้วผมคิดว่าพรรคเก่าแก่ก็เขาน่าจะเรียนรู้แล้วนะเขาก็ต้องปรับตัวของเขาไปใช่เพราะฉะนั้นคนที่อยู่ในอำนาจตอนนี้ก็เหมือนกันความไม่ชัดเจนของคุณเนี่ยความแบบเดี๋ยวอย่างนั้นเดี๋ยวอย่างนี้จะกกต.หรือจะอะไรก็ตามหรือคสช.อะไรอย่างเงี้ยเมื่อคุณไม่ชัดเจนประชาชนตั้งคำถามแล้วประชาชนก็จะไม่เหลือความเชื่อมั่นในตัวคุณจนคุณก็จะอยู่ไม่ได้ในที่สุดเสียงสนับสนุนคุณก็จะมาลายหายไปครับโดยเฉพาะเมื่อมีคนชัดเจนกว่านะครับใช่ครับ15พฤษภาจะเลือกตั้งหัวหน้าพรรคใหม่ใช่ไหมผมอ่านใครอ่ะคิดว่าใครไม่รู้เฮ้ยโหครับมีใครลงบ้างคุณยังไม่ทราบเลยครับเห็นคุณพีรพันธ์สารีรัตนภาพประกาศตัวมาอ๋อเหรอฮะครับคุณกรจะมาหรือเปล่าคุณกรมาครับผมไม่รู้ไม่ได้เป็นสมาชิกไม่มีสิทธิ์เลือกเดี๋ยวอ่านข่าวอย่างเดียวครับผมใช่พี่จรคิดว่าการเมืองหลังจัดตั้งรัฐบาลจะไปในทิศทางไหนอย่างไรบ้างครับก็น่าจะวุ่นวายครับก็มันก็วุ่นวายอยู่แล้วช่วงเลือกตั้งก็วุ่นวายแล้วใช่หลังจากนี้วุ่นวายกว่านี้ก็เตรียมตัวครับมันก็คงจะวุ่นวายต่อแล้วก็วุ่นวายในเชิงของความที่กระแสสังคมก็จะโถมใส่ความเป็นไปที่เขาเรียกว่าอะไรนะกลไกที่เขาพยายามขับเคลื่อนกันไปอยู่อะไรเงี้ยผมว่ามันก็จะโถมใส่อ่ะก็ดูว่าไอ้เครื่องจักรของความแถหรือเครื่องจักรของความที่พยายามจะ
ฉุดรั้งอำนาจนี้เขาจะแข็งแรงขนาดไหนแต่ตอนนี้ก็ดูเครื่องก็ดูล่อแร่แล้วนะครับผมเริ่มสะดุดละเริ่มสะดุดนะครับใช่ครับประชาชนทุกคนรักษาความเข้มแข็งทางจิตใจไว้นะครับยังมีอะไรให้ดูหลายคนก็แบบพี่หนูสิ้นหวังอ่ะผู้สาเราไปเลือกตั้งตั้งแต่เช้าเลยแล้วแบบแม่งผลออกมาอย่างเงี้ยก็แบบใจเย็นแบบเดี๋ยวมันก็ใจเย็นอดทนเว้ยคือของอยากจะได้อะไรดีๆมันต้องใช้เวลาคำถามต่อไปนะครับ คุณมีพรรคพวกที่เชียร์รัฐประหารหรือเปล่าที่เคยเชียร์ด้วยนะที่เคยเชียร์รัฐประหารไหมถ้าสนิทกันอยากบอกอะไรพวกเขาแบบบัวไม่ช้ำน้ำไม่ขุ่นคนที่ก็จะโดนเก็บค่าลิขสิทธิ์ป่าวะอยู่ที่เรียนรู้แน่ครับพอละถ้าต่อจะโดนลิขสิทธิ์ก็เอาเป็นว่าคือก็ไม่เป็นไรหรอกครับคนเราทุกคนมันก็ต้องเรียนรู้ใช่ไหมมันต้องเหมือนแบบก็ผู้ใหญ่เขาชอบพูดนี่อาบน้ำร้อนมาก่อนเจ็บมาก่อนอะไรก็ตอนนี้คุณก็พูดได้ละเจ็บมาก่อนเว้ยกูแม่งเจอน้ำร้อนแล้วกูแบบกูเจอน้ำร้อนมา5ปีอะไรอย่างเงี้ยก็อยู่ที่ว่าจะเรียนรู้และปรับตัวกันอย่างไรใช่ผมคิดว่าแล้วผมชื่นชมคนที่เรียนรู้นะไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามนะครับผมคือบางคนอาจจะแบบเคยสนับสนุนนายกคนนั้นนายกคนนี้แล้วพอมาถึงตรงนี้แล้วทำไมเป็นอย่างนั้นวะอะไรเงี้ยหรือว่าคนเชียร์ทหารเป็นยังไงคนเชียร์รัฐประหารเป็นยังไงทุกวันนี้เรียนรู้จากอะไรได้บ้างก็ผมว่าก็ดีครับคำถามต่อไปเขาถามว่าหลังไมค์คนในวงการบันเทิงคุยเรื่องการเมืองกันบ้างไหมครับหลังไมค์คุยโคตรเยอะเลยเหรอครับแล้วเขามีแต่พอแบบออกสื่อหรืออะไรเงี้ยก็แบบไม่เอาดีกว่าแล้วเขามีความหลากหลายไหมครับคือเรามักจะเห็นว่าหลากหลายหลากหลายหลากหลายใช่ไหมหลากหลายหลากหลายโดยมีแบบหนักไปทางไหนไหมหลากหลายเมื่อก่อนจะหนักไปทางใดทางหนึ่งแต่เดี๋ยวนี้หลากหลายขึ้นซึ่งผมรู้สึกว่าดีครับแล้วก็แปลกใจแต่ก็มีคนสุดโต่งหลายทางเนาะคนเพราะผมก็ไปเขาเรียกอะไรไปทำงานในสภาพแวดล้อมของแบบจะช่องน้อยสีช่องใหม่ๆช่องอะไรต่างๆคือผมก็ไปทำมาหมดอะช่องดิจิตอลทีวีก็ทำมาหมดอะจะเจอคนในวงการบันเทิงก็หลากหลายพอสมควรเพราะฉะนั้นก็ถ้าเทียบแบบเมื่อก่อนกับตอนนี้ผมว่ามันหลากหลายมากขึ้นนะเมื่อก่อนเราก็จะเห็นแบบก็รู้อะเราก็เห็นกันอยู่อะเขายังมีทำตารางให้ดูเลยว่ามีใครบ้างไปสนับสนุนอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเห็นได้ว่าแบบแต่ทุกวันนี้ผมว่ามันหลากหลายขึ้นนะเพราะว่าก็เหมือนกับคำถามข้อเมื่อกี้ก็คือว่าเรียนรู้จากมันละก็มีดาราที่เดินเข้ามาคุยกับคุณจอนว่าพวกเดียวกันนะอยู่บ้านแต่ไม่เปิดตัวในทางสาธารณะอุ้ยแบบเขาเรียกว่าอะไรนะส่งข้อความมาใน DM อะไรอย่างงี้มาเวลาเราโพสอะไรใน IG อะไรอย่างเงี้ยบางทีเขาจะแบบหลังไมค์มานะแล้วก็แบบเฮ้ยแบบสนับสนุนนะเว้ยน้องจอนสู้ๆนะคะนะครับด้วยก็มีครับผมก็นะครับนะลูกก็มีอะไรอย่างเงี้ยก็มีครับโอเคครับว้าวถ้าคุณจรชวนกกต.มาออกเจาะข่าวตื่นได้หรือคุยหาเรื่องหาเรื่องคุยรายการที่เล่นจะคุยหาเรื่องคุยหาเรื่องคุยครับจะคุยอะไรกับเขาครับผมหรอเคยเชิญผมอาจจะให้เขามาเข้าคลาสคุมงให้ดูอะไรเงี้ยแบบคณิตศาสตร์แบบเรียนคณิตศาสตร์หรืออะไรเงี้ยแบบว่าหรือแบบเอาโจทย์คณิตศาสตร์แบบเหมือนอารมณ์รายการ180 IQ อ่ะเมื่อก่อนอ่ะครับใช่ป่ะ180 IQ อ่ะที่แบบว่าคิดเลขอ่ะแล้วก็จะมีโจทย์ให้เขาอะไรเงี้ยแล้วก็แบบลองคิดดูอะไรเงี้ยดูซิว่าจะคิดได้แบบถูกแม่นยำเป๊ะมั้ยเอาคือคิดเลขให้เขาด้วยมั้ยให้ให้นะให้มีให้เลยโอ้โหเดี๋ยวจัดให้เลยโกเต็มที่เฮ้ยผมว่าสนุกเลยผมว่าจำนวนเอาจำนวนผู้มาใช้สิทธิ์ตั้งหารด้วย500อะไรอย่างเงี้ยแล้วมันเป็นอย่างไรอะไรอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยแล้วก็แบบว่า70,000เท่ากับ 30,000 หรือไม่อะไรอย่างเงี้ยแบบอะไรใช่มั้ยอะไรประมาณเนี้ยถ้า 70,000 ได้ส.ส. 1คนอะไรอย่าง 30,000 จะได้ส.ส. กี่คนอะไรอย่างเงี้ยใช่นี่คำถามแบบสนุกเราทำเป็นเกมโชว์ได้ใช่เชิญมั้ยครับท่านที่บอกว่าไม่มีเครื่องคิดเลขอ่ะผมเชิญอิทธิพรผมเชิญผมคือตอนนี้ผมไม่รู้ท่านเป็นอะไรคือท่านแบบเหมือนแยงแบบออกรายการมากเลยครับเขากลัวคุณกลัวทำไมคุณชอบใส่แว่นผมอ่ะไม่ก็มาออกหาเรื่องคุยสิหนอไม่ใส่แว่นใช่ก็แบบผมนี่ออกจะเป็นลูกหลานที่น่ารักครับใช่ไหมใช่ครับเห็นไหมคุณเป๋าไปมาแล้วนะครับออกจะเป็นมิตรผมไปคุณมา3ครั้งแล้วโอเคหลังจากนี้มีอะไรที่ประชาชนอย่างเราจะทำได้จะอารยะขัดขืนนี้ไหมครับ
อะไรแบบอะไรแบบไม่เสียภาษีอะไรเงี้ยซึ่งไม่ได้นะฮะก็ต้องเสียอยู่ดีแหละไม่เชื่อฟังรัฐบาลประยุทธ์อีกต่อไปแต่นี่เป็นคำถามที่เจอเยอะเนาะเวลาที่ผมทวีตเนี่ยก็จะไม่ค่อยมีคนมาถามเท่าไหร่พอคุณจอนลีผมไปเนี่ยเขาจะถามโดยรีพลายเราสองคนว่าแบบเอ้ยทำอะไรได้ไหมยังพอทำอะไรได้อีกไหมอะไรอย่างเงี้ยจริงๆอย่างการเลือกตั้งที่ผ่านมาการไปส่งเสียงเยอะๆผมว่ามันก็เป็นการแสดงออกที่ดีนะแล้วในขณะเดียวกันคือแบบผมว่าไม่รู้สิอารยะขัดขืนในมุมผมก็คือการแสดงความคิดเห็นของคุณอย่างมีอารยะอะไรอย่างเงี้ยละกันนะผมคิดว่าอย่างนั้นนะคือเมื่อคุณมองว่ามันแบบไม่เวิร์กก็แสดงให้เห็นในพื้นที่ของคุณแล้วก็ช่วยกันส่งเสียงในพื้นที่ของคุณไม่ว่าจะเป็นบนโลกโซเชียลในโลกเสมือนใช่ไหมหรือว่าโลกแบบเนี่ยในออฟฟิศของคุณในห้องเรียนของคุณบนโต๊ะกินข้าวในบ้านของคุณอะไรเงี้ยก็แบบผมคิดว่าการแสดงออกเหล่านี้มันก็เป็นอะไรที่ดีเหมือนกันนะแล้วมันก็เป็นการแสดงออกแบบที่เป็นการต้านอำนาจที่เราไม่เห็นด้วยในวิธีการที่แบบจริงๆก็ทำง่ายๆทำในอะไรแบบรอบๆตัวคุณครับพูดถึงทำรอบๆตัวคุณก็มาเรื่องคำถามต่อไปเลยครับครับเขาอันนี้ผมพอเข้าใจนะครับว่าคนหลายๆคนเนี่ยมีปัญหานี้แต่ฟังดูเหมือนคุณจรจะไม่มีนะครับเขาบอกว่าอยากเปิดอกคุยเรื่องการเมืองกับครอบครัวได้บ้างแต่รู้อยู่แก่ใจว่าพ่อแม่คิดไม่เหมือนเรานะครับแล้วก็พูดไปก็อาจจะไม่ฟังเท่าไหร่เรามีคำแนะนำที่จะให้ทำลายกำแพงตรงนี้ได้ยังไงดีไหมครับจริงๆผมคิดว่าจะพูดไงดีคือวันก่อนก็เพิ่งมีคือผมเป็นคนที่คือโชคดีว่าคนรอบข้างเนี่ยก็จะคือไม่ว่าจะเป็นแบบพี่ๆเพื่อนๆหรือแบบภรรยาหรือว่าเพื่อนๆของภรรยาเงี้ยแบบเวลาเรามานัดกินข้าวนัดอะไรกันเราก็จะมีหยิบประเด็นอะไรพวกนี้ขึ้นมาพูดกันนะแล้วมันก็จะมีคนที่เห็นต่างกันอะอย่างประเด็นพี่ตูนอย่างเงี้ยแบบพี่ตูนวิ่งทำไมอะไรเงี้ยหรือว่าแบบเฮ้ยแบบเผด็จการกับประชาธิปไตยอะไรเดียวกันหรืออะไรหรือว่าแบบไอ้หัวข้อข่าวนี้มันเป็นยังไงอะไรเงี้ยคือแบบบางทีเราก็มีการหยิบหรือว่าแบบสมัยนายกคนนี้กับสมัยคนนี้มันเป็นยังไงวะอะไรบางทีก็ถกเถียงกันแล้วผมก็รู้สึกว่าคือถ้าเราแยกเป็นประเด็นเนี่ยถ้าแยกเป็นประเด็นเนี่ยผมว่ามันน่าจะเป็นสิ่งที่ทำให้เราถกเถียงกันได้แล้วก็เราต้องเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ agree to disagree อ่ะคือแบบคือเหมือนแบบว่าโอเคผมโอเคที่จะเห็นไม่เหมือนโอเคที่จะเห็นไม่เหมือนกันก็ได้คือถ้าแบบพ่อแม่เราแบบเขาเชียร์พรรคนี้หรือว่าเชียร์ทหารหรือว่าเชียร์อะไรอย่างเงี้ยชัดเจนเนี่ยก็ให้เขาเชียร์สิก็เคารพในการในความคิดเขาก็ไม่เป็นไรไม่จำเป็นต้องไปเปลี่ยนเขาใช่ไม่ได้ต้องเปลี่ยนเขาก็ได้แล้วก็แบบแล้วเราก็คุยอย่างแบบเหมือนแบบอยากรู้ว่าทำไมพ่อถึงเชียร์นี้หรือว่าทำไมแม่ถึงชอบพรรคนี้อ่ะทำไมชอบจังเลยแล้วก็เลือกอยู่นั่นแหละอะไรเงี้ยเข้าใจปะหรือแบบแล้วทำไมอยู่ดีๆถึงมาเลือกพักนี้พักใหม่นะอะไรเงี้ยคือแบบก็คุยดิค่อยๆคุยก็ได้ผมว่ามันเป็นสิ่งที่ดีออกแล้วก็แบบมันอาจจะค่อยๆทลายกำแพงนั้นก็ได้นะค่อยๆซาะค่อยๆแซะด้วยคำถามแล้วก็ความพยายามที่จะเข้าใจผมว่ามันน่าจะเป็นเรื่องที่ดีโดยไม่จำเป็นต้องเปิดประเด็นมาแล้วให้มันเห็นด้วยกันภายในครั้งเดียวไม่จำเป็นใช่ใช่ครับใช่ใช่โคตรบังคับเลยนั่นแหละอันนี้ผมว่าคุณชอบคุณลมถามว่า UCL นี้ลิเวอร์พูลหรือสเปอร์ดีครับลิเวอร์พูลครับเพราะกูเกลียดสเปอร์แล้วอาร์เซนอลทำไมหายไปไหนฮะและอาร์เซนอลหายไปไหนเฮ้ยยูโรป้ายูโรป้าเพื่อปีหน้าจะได้ไปแชมเปี้ยนลีกนะกูจะไหวไหมเนี่ยไกลละไกลละนิสัยลองดูอุไนกันครับเนี่ยพอเปลี่ยนเป็นเรื่องบอลปุ๊บเปลี่ยนนะเปลี่ยนบรรยากาศเลยนะผมบอกเลยนะไปต่อได้เศร้านะเว้ยเศร้านะเว้ยความอดทนกูเริ่มไม่มีแล้วครับผมแล้วตรงนี้สองคนนี้ทีมแต่อย่างที่บอกเลยอย่างฟุตบอลหรือว่าแบบอะไรคนชอบแบบว่าแบบบริษัทหรืออะไรต่างๆอย่างเงี้ยแบบคือเรื่องฟุตบอลหรืออะไรก็ตามแล้วเนี้ยมันไม่ใช่ประชาธิปไตยเว้ยเข้าใจปะครับคือแบบอย่าเทียบกันแบบเฮ้ยคนล้มเนี่ยมันไม่ใช่มันฟีลลิ่งแล้วเราไม่จำเป็นต้องอักรีดูดิสกรีในฟุตบอลด้วยกูแม่งดิสกรีเหมือนครับผมโอเคอยากให้เล่าเบื้องหลังการทำงานเจาะข่าวตื้นแต่ละตอนเอาทุกตอนเลยทุกตอนไม่จบนะกว่าผู้ชมจะได้เห็นรายการดีๆ
คนเบื้องหลังทำงานกันยังไงครับตั้งแต่การค้นคว้าวิจัยหาข้อมูลออกแบบวิธีการเล่าเรื่องกิมมิคแต่ละตอนแล้วก็มาถ่ายทำมาเล่นมุกตลกกันผมคิดว่าจริงๆแล้วน่าจะเป็นเรื่องของการก็เตรียมข้อมูลก็เริ่มจากหัวข้อแล้วครับแล้วก็ประเด็นข่าวที่มันเกิดขึ้นในแต่ละสัปดาห์แล้วเราก็หาข้อมูลหรือว่าหาข่าวอะไรต่างๆที่มันมาเหมือนแบบมานำเสนอแล้วก็อ้างอิงได้เพราะว่าเราก็อย่างที่บอกทีมใหญ่ไหมในการไม่ใหญ่นะที่ทำที่เขียนสคริปต์กันก็3คนคเราก็แบบเราก็ช่วยกันโยนไอเดียกันเข้าไปในกรุ๊ปแล้วก็เขียนกันออกมาแต่3คนนี่ฟูลไทม์เจาะเขาตื่นไหมครับหรือว่าทำอย่างอื่นทำอย่างอื่นด้วยครับทำอย่างอื่นด้วยเพราะว่าสป็อคดาร์กไงสป็อคดาร์กทีวีมันก็จะมีหลายรายการด้วยใช่ไหมแต่ว่าก็ถ้าวีคไหนจะมีเจาะเขาตื่นเขาก็เดดิเคทมาที่ตรงพาร์ทนี้ซึ่งก็สิ่งที่มันได้ถือข้อมูลนะครับแล้วก็แหล่งอ้างอิงเพราะเราไม่อยากพลาดพอพลาดปุ๊บเราต้องแบบมาเปิดรายการด้วยการขอโทษว่าตอนที่แล้วให้ข้อมูลผิดหรืออย่างเงี้ยมันก็เป็นเรื่องที่แบบเชี่ยโคตรเซ็งเลยแม่งกูไม่น่าพลาดเลยหรือว่าแบบบางทีแบบลงรูปผิดแบบในพลคนนี้แล้วแม่งดันเป็นคนนี้อะไรอย่างเงี้ยคือแบบซึ่งถ้าเป็นเรื่องที่แบบเฟลทุกครั้งอ่ะแบบบางทีก็ซึ่งเพราะฉะนั้นก็จะเห็นว่ามันเกิดขึ้นน้อยมากเพราะเราไม่อยากพลาดส่วนมุกหรืออะไรต่างๆหรือว่ากิมมิกที่มันเกิดขึ้นส่วนใหญ่มันจะเกิดสดๆในรายการมากกว่าใช่ครับเมื่อคุณจอนไปนั่งกับพ่อหมอก็ไปของมันซึ่งก็ต้องให้เครดิตพ่อหมอด้วยเพราะว่าพ่อหมอนี่เป็นคนที่แบบชอบมาแบบกูไม่ได้ตั้งตัวเลยแบบชอบมีมุกอยู่แบบในเนี่ยแบบแป๊บแบบว่าอยู่ในเสื้อแบบควักออกมาแล้วก็แบบยิงแล้วเราก็จะโอ้โหกูตามไม่ทันเลยทีเดียวเลยก็ต้องยกให้พ่อหมอครับพ่อหมอแล้วก็ทีมแต่ก่อนมาแวบๆเดี๋ยวนี้จะนั่งคู่กันตลอดใช่แล้วก็คนตัดต่อด้วยก็ต้องให้เครดิตเลยว่าแบบเราโชคดีที่เราได้ทีมงานที่เหมือนแบบเขาเรียกอะไรแมช DNA กันได้ไวครับเป็นทีมเดิมทำมาด้วยกันจริงๆก็มีเปลี่ยนแปลงมาหลายรุ่นแล้วนะแต่ว่าก็แบบเราอย่างที่บอกนะว่าถ้าวิธีการทำงานของเรามันยังคงแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะแบบมีรูปแบบที่เรายึดกับมันผมคิดว่ามันก็ยังคงสไตล์ของเราได้นะครับคำถามต่อไปครับโอ้นอกจากคุณจอนจะได้เรียนรู้เรื่องการเมืองไทยจากคุณพ่อแล้วก็พี่ๆนะครับคุณโรซี่อาจารย์วาสนาแล้วเนี่ยนะครับยังได้เรียนรู้จากไหนอีกนะครับอ่านอะไรหรือว่าดูอะไรปกติจริงๆผมว่าผมได้จากคนรอบข้างนะครับเพราะว่าแบบถ้าใครดูเทปตอนอาจารย์วาสนาไปนะครับก็จะรู้ว่าเหมือนกันเลยทั้งบ้านนะครับเหมือนจริงๆ คือแบบแล้วก็อีกอย่างคือที่ผมบอกว่าได้จากคนรอบข้างก็ได้จากคนในโซเชียลนี่แหละครับก็คือคนในโซเชียลเยอะอย่างแบบนักวิชาการในโลกโซเชียลนักข่าวในโลกโซเชียลคนที่สนใจในเรื่องของการเมืองไทยทั้งปัจจุบันแล้วก็ในอดีตอะไรเงี้ยก็มีเยอะเนี่ยพี่โบ๊ทที่มากับผมวันนี้ก็เป็นคนที่สนใจข่าวสารแล้วก็การเมืองเยอะมากแล้วก็หลายๆครั้งหลายๆประเด็นผมไม่รู้ด้วยซ้ำพี่เขาโพสต์ขึ้นมาแล้วผมก็เฮ้ยเรื่องอะไรวะหรือแบบบางทีพี่เขาส่งเข้ามาในกรุ๊ปก็มีด้วยเหมือนกันหรือบางทีแม้กระทั่งภรรยาก็โพสต์แล้วก็จะมีงอนบ้างนะที่เราแบบอ้าวไม่ได้อ่านอันนี้เหรอไม่เห็นฉันไม่ทันได้เห็นอะไรเงี้ยแบบเขาเป็นคนแชร์อะไรพวกนี้เยอะเพราะฉะนั้นคือจริงๆก็จากคนรอบข้างก็เยอะครับแล้วก็ผมเข้าใจว่าคุณจอนเป็นคนอ่านข่าวต่างประเทศด้วยใช่ครับใช่จากเห็นที่รีทวีตเนี่ยคือจะตามต่างประเทศมันก็เปิดมุมมองเราอีกใช่แล้วก็มันก็สะท้อนกลับมาดูบ้านเราก็ได้นะแล้วก็ไอ้สิ่งที่มันเกิดขึ้นในต่างประเทศมันสอนอะไรเราได้บ้างหรือว่าแบบเฮ้ยมันจะมีผลกระทบกูเปล่าเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องได้เปรียบของคนได้ภาษานะครับเฮ้ยโหไม่เกี่ยวดิก็ได้อยู่ใครไม่ได้ก็จะได้ฝึกตัวเองใช่เดี๋ยวก็จะได้เองใช่นะครับคุณจอนเป็นดาราที่แสดงจุดยืนชัดเคยโดนด่าหรือขู่ทำร้ายไหมครับประจำครับโดนด่านี่แทบทุกวันอยู่แล้วแทบทุกทวีตแทบทุกโพสแล้วเวลามีสำนักข่าวอะไรก็ตามแบบเอาทวีตเราไปเขียนจะเป็นสำนักข่าวไหนก็ตามนะสำนักข่าวที่เขาแบบทวีเขาเอาไปแบบเพื่อแบบเหมือนเอ้ยดูดิอะไรเงี้ยเหมือนโชว์ก็มีหรือว่าพวกที่เอาไปแล้วก็แบบดูแม่งดิอะไรเอาไปให้ยำเอาไปให้ยำมันก็มีเยอะส่วนขู่ทำร้ายนี่ก็มีฮะแต่ว่าก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบเป็นคนที่ไม่เปิดเผยหน้าตาอะไรเงี้ยก็จะมีแบบก็มีบ้างแต่ว่าผมว่าเดี๋ยวนี้มันดีขึ้นนะเดี๋ยวนี้คือคนก็มีความ
มีอารยะมากขึ้นเออคือสมัยก่อนเยอะกว่านี้ก่อนเยอะนะแล้วโดยเฉพาะแบบตอนยุคสมัยของตอนกปปส.เนี่ยครับผมก็โดนแบบชี้หน้าหรืออะไรอย่างเงี้ยแบบในห้างเลยอ่ะเออห้างเดินเข้ามาชี้หน้าห้างโซนที่แบบว่าเขามีตั้งเวทีเลยอ่ะเออแล้วเราก็อ้าวก็แค่แซวลุงกำนันทำไมต้องแบบเกียดกูขนาดนี้แล้วอยู่กับลูกด้วยเนี่ยอ๋อแล้วเราเลยต้องปรับตัวอะไรไหมครับหาบอดี้การ์ดเออไม่ไปเล่นฟิตเนสไม่ต้องไม่ปรับไม่ปรับไม่ปรับก็ผมว่าก็อย่างที่บอกคนก็จะเรียนรู้เองแล้วมันก็จริงนะมันก็เนี่ยอย่างที่ผมบอกเมื่อก่อนมันเยอะเดี๋ยวนี้มันผมว่ามันน้อยลงนะครับคำถามต่อไปจากคุณธนชัยถามว่ามีวิธีการทำงานทางความคิดสำหรับการโน้มน้าวใจให้มนุษย์สลิ่มแท้ๆให้มองเห็นความน่ากลัวของระบบนิสัยเช่นผลประโยชน์ที่คือให้ทุนผูกขาดและชวนเรียนรู้ถึงระบบทักษิณอย่างไรครับผมก็มีวิธีการทำงานที่จะโน้มน้าวมานานแล้วนะฮะในจ่อข่าวตื้นหรือว่าแบบผมก็ทำมาตลอดหาเรื่องคุยคุณก็จะเห็นว่าแบบแทบจะทุกตอนกูก็พูดเรื่องแบบวนๆใกล้ๆเดิมๆแต่แตะเดิมๆก็คือแบบเนี้ยมันก็คือวิธีการพยายามจะโน้มน้าวด้วยการแบบว่าเอาหลากหลายตัวอย่างเอาคนหลากหลายแบบบุคคลหลากหลายงานหลากหลายอาชีพหลากหลายอะไรต่างๆมานั่งคุยกันน่ะในประเด็นเดียวกันน่ะครับเพื่อให้แบบว่าดูสิว่าเขาคิดเห็นอย่างไรแล้วข้อเท็จจริงหรือว่ามุมมองหรือว่าทัศนคติของแต่ละคนคิดเห็นต่อเรื่องเหล่านี้อย่างไรบ้างอะไรเงี้ยก็นั่นคือวิธีการโน้มน้าวของผมละกันครับผมก็พยายามทำอยู่แล้วก็จะพยายามต่อไปทำต่อไปครับทำต่อไปเมื่อกี้บอกมีความหวังทำต่อไปครับทำต่อไปครับครับผมเท่าที่คุยกับคนที่เข้าร่วมกปปส.มาคิดว่ามีโอกาสดึงคนกลุ่มนี้กลับมาเชื่อเรื่องการเลือกตั้งและประชาธิปไตยไหมทำไมอ่ะก็ได้สิเขาก็อยากจะก็มีคนอยากจะเลือกตั้งตั้งเยอะนะครับแล้วเขาก็แบบรู้สึกเซ็งมากแบบว่าแบบตอนนั้นฉันออกไปเรื่องอะไรวะเนี่ยหรือว่าแบบอะไรเงี้ยก็มีเยอะนะนกหวีดหักทั้งหลายเอ้ยเยอะนะซึ่งผมก็ไม่ได้รู้สึกว่าแบบเราควรจะไปซ้ำเติมหรืออะไรมันก็ไม่ใช่นะเพราะว่ามันก็มีคนที่ออกไปในด้านของอย่างนิรโทษกรรมจริงๆซึ่งในมุมผมเองผมก็ทำจอข่าวตื่นออกมาด่านิรโทษกรรมสุดซอยเละเทะเลยอะไรเงี้ยซึ่งก็แบบผมก็ว่ามันก็มีคนจำนวนเยอะมากที่ไปสนับสนุนตรงจุดนั้นก็เยอะเหมือนกันหรือว่าใครที่มีโอกาสได้ดูแบบอะไรนะที่ผมสัมภาษณ์แบบพี่เกลืออย่างเงี้ยก็จะได้เห็นทัศนคติแล้วก็มุมมองของเขานะว่าเขาคิดเห็นเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้างครับคำถามต่อไปถ้าเผด็จการปิดเสรีภาพทุกช่องทางคุณสามารถลงถนนไปเคียงข้างกับคนที่พร้อมเสี่ยงแก่น้ำตาได้ไหมแม้ว่าลูกยังเล็กแม้ว่าไม่ต้องการเห็นความรุนแรงผมว่าถ้าเขาปิดเสรีภาพทุกช่องทางเนี่ยผมไม่ต้องห่วงเลยฮะเพราะว่าคือคนจะออกไปเยอะมากอ่ะคนออกไปโคตรเยอะคือขนาดแค่ Facebook ล่มแค่แป๊บเดียวก็เห็นกระแสแล้วว่าแบบเฮ้ยมีใครปิดป่ะเนี่ยหรืออะไรอย่างเงี้ยแบบว่าโอ้โหคำถามแม่งออกมาเพิบเลยอ่ะเพราะฉะนั้นผมคิดว่าก็คือเราถ้ามีวันนั้นเราจะเป็นแค่ส่วนหนึ่งเราก็คงเป็นส่วนผมว่าเมื่อเราถูกปิดเสรีภาพเราก็ย่อมต้องสู้เพื่อเสรีภาพเราอยู่แล้วครับใช่มั้ยเพราะฉะนั้นก็ถามว่าจะออกไปออกดิครับครับผมสองคำถามสุดท้ายครับผมคุณวริศถามมาว่าขอคำถามเดียวครับครับผมให้หนึ่งคำถามเลยครับคุณวริศขอเดียวครับคุณคิดว่าคุณอนุทินเลือกฟังไหนเนี่ยชอบให้คุณจอนเป็นโหราศาสตร์ผมไม่รู้ผมรู้แต่ว่าคุณอนุทินจะเลือกฟังเสียงประชาชนเพราะเขาบอกไว้อย่างนั้นเขาบอกไว้อย่างนั้นส่วนประชาชนผมไปเจอคุณอนุทินที่บุรีรัมย์ครับผมไปถ่ายรายการที่บุรีรัมย์แล้วผมเจอคุณอนุทินที่สนามบินผมก็คุณอนุทินเป็นไงบ้างครับสวัสดีครับคุณอนุทินสบายดีนะครับสบายดีเดี๋ยวผมรีบไปก่อนนะ อย่างนี้เลยเว้ยแล้วก็โอ้คุณอนุทินคือมีส่วนตัวคือมีส่วนตัวแหมแบบมาออกเมื่อไหร่ก็ได้มั้งใช่ป่ะหรือว่าเกี่ยวไหมวะอ๋อไม่เกี่ยวมันเรื่องตารางไฟแต่ว่าก็คือแบบโอ้แบบเราก็เดินเข้าไปเฮ้ยนั่นคุณอนุทินนี่ว่ะแบบว่าแล้วแบบเอ้ยก็คราวก่อนก็ยังสัมภาษณ์กันในหาเรื่องคุยอยู่เลยแล้วพอมาเจอปุ๊บแล้วทำไมวันนี้เร่งรีบจังเลยอ่ะเนี่ยคือเมื่อเร็วนี้ใช่ไหมเมื่อหลังเลือกตั้งใช่ไหมเนี่ยวันที่มีงานกัญชาของคุณเนวินนั่นแหละก็ไปไงตอนนี้เป็นคนที่ทุกคนอยากถามมากที่สุดเขารู้ตัวเขาไม่ตอบเลยนะครับรูปที่เราใช้ยังเป็นรูปเดิมๆอยู่นะครับใช่ไหมแบบในสื่อต่างๆเพราะอาจจะแบบไม่ค่อยออกมาไม่ได้เจอกันเท่าไหร่หรือเปล่าเลยไม่ค่อยมีรูปใหม่คุณมุกถามมาว่าต้องใช้เวลาอีกเท่าไหร่ถึงจะมีประชาธิปไตยจริงๆโอ้โหนี่คืออะไรไอ้หน้าไม่โอ้โหไม่คือแบบผมว่ามันก็
ผมว่าคนคือถ้าให้ฟันธงเรื่องเวลาผมก็เอ้ยคือถ้าพูดกูจะพูดแล้วมันจะดูสิ้นหวังป่ะในช่วงชีวิตเรามันต้องมีเว้ยก็ไม่ดูสิ้นหวังดูมีความหวังกันไปครับใช่แล้วก็แบบ ผมกลับคิดว่าเนี่ยมันคือโอกาสทองด้วยนะอย่างนึงคือกับการที่เราเห็นความเป็นไปในทุกวันเลยนะเว้ยครับทุกวันที่เราเห็นในหน้าสื่อตั้งแต่อย่างวันก่อนๆแบบว่าคนนี้เป็นคนเลือกสว อ้าวกลายเป็นว่าคนนี้มาเลือกสว อ้าวเฮ้ยมีคนนี้มาเป็นสว ด้วยเว้ยอ้าวมีน้องมาด้วยเว้ยเฮ้ยทั้งเข้าทำงานกี่วันวะเฮ้ยแล้วก็มีแบบเงินเดือนเท่าไหร่วะเออเราก็แบบว่าเอ้ยกกต.มาแล้วเว้ยเออแล้วสารรัฐธรรมนูญไม่บอกว่าอะไรผู้ตรวจการอะไรก็โหคือมันเห็นเยอะมากแล้วลุงตู่ว่าอย่างนั้นลุงตู่อะไรอย่างคือแบบคือทุกวันมันคือสิ่งที่ยิ่งแบบเหมือนถลกหนังเผด็จการออกมาเรื่อยๆในแง่นึงก็ตื่นเต้นดีใช่ผมว่าดีออกคือมันก็มองในมุมนึงก็แบบเอาละมึงเอาละมึงแบบว่าใกล้แล้วเว้ยใกล้แล้วเว้ยแล้วว่าอุ้ยแหมแบบว่าที่เห็นมาตั้งนานเนี่ยเออสงสัยก็คงจะโดนในเร็ววันนี้แหละโดนในเร็ววันนี้คือหมายความว่าคือประชาชนเขาไม่เอาครับเออแล้วก็เทรนด์ก็คงจะแบบจะกลับมายากอ่ะครับอืมครับผมมองโลกในแง่ดีจังเลยเป็นคนมองโลกในแง่ดีไหมครับเพิ่งเริ่มกินยาจริงเหรอกินยาช่วยได้ไม่จริงแต่รู้สึกว่าตัวเองเป็นคนมองโลกในแง่ดีไหมเวลามองการเมืองอะไรเงี้ยรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนโคตรดาร์กเลยเหรอโคตรดาร์กเลยครับแต่ว่าช่วงนี้แต่คนรอบข้างนี่แหละคนรอบข้างนี่ก็จะแบบว่าแบบเฮ้ยแบบมันต้องมีหวังดิวะมีลูกแล้วนะเว้ยอะไรเงี้ยหรืออย่างพ่ออย่างเงี้ยไปสัมภาษณ์พ่อหรือว่าผมไปสัมภาษณ์เนี่ยคือแบบจริงๆเนี่ยอย่างสัมภาษณ์คุณเปาหรือว่าสัมภาษณ์แขกรับเชิญคนอื่นคือแบบแม้ว่ามันจะมีคำตอบที่ฟังดูแล้วแบบไม่ขนหูชิบหายหรืออะไรเงี้ยแต่ว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้มันกลับสะท้อนกลับมานะว่ามันทำให้แบบเฮ้ยจริงๆไอ้สิ่งที่เราคิดมันก็ถูกนี่หว่ามันก็แบบที่คุณบอกว่ามีคนโดนริดรอนสิทธิเสรีภาพกันเยอะก็แปลว่าไอ้เลขพวกนี้มันมีจริงนี่หว่าครับเออแล้วไอ้ที่เราแบบพูดมาตลอดมันก็จริงดิอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นคือไอ้สิ่งที่เรานำเสนอไปก็เป็นเรื่องจริงดีวะแล้วพอเรื่องจริงมันออกไปในสังคมออกไปในสื่อเยอะๆปุ๊บเนี่ยคนก็จะเรียนรู้จากมันได้เยอะมากขึ้นแล้วทุกวันนี้แม่งมีแต่จะเรียนรู้กันมากขึ้นด้วยซ้ำก็อันนั้นอาจจะเป็นวิธีการมองโลกในแง่ดีของผมก็ได้มั้งเพราะฉะนั้นแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือการทำหาเรื่องคุยหรือว่าการทำจอกหัวตื้นมันก็เป็นการบำบัดผมอย่างหนึ่งก็คือได้พูดในสิ่งที่ตัวเองเชื่อแล้วก็เชื่อในแบบหลักการหรืออะไรผมว่ามันการปล่อยสิ่งเหล่านี้ออกไปในพื้นที่พวกนี้มันก็เป็นเรื่องที่ดีเหมือนกันนะครับผมก็ได้เดินไปตามเส้นทางที่เราคุยกันตอนแรกว่าคุณจอนมีความหวังเสมอว่ามันจะดีกว่านี้ได้แล้วก็ต้องมีทางนี้แหละมันจะไปเคยมีนะเคยมีช่วงที่แบบรู้สึกว่าโหแม่งกูสิ้นหวังเหลือเกินแต่ผมว่าพออยู่กับมันไปนานๆแล้วเริ่มเห็นวัฏจักรอ่ะแล้วก็ผมก็มองย้อนกลับมานะผมเกลียดคสช.หรือว่าผมเกลียดรัฐบาลอาหารผมเกลียดเผด็จการมากแต่ว่า5ปีมาเนี้ยมันก็เลยผมก็กลับมองผมก็ยังสามารถเห็นข้อดีเขาได้ว่าข้อดีของเขาคือการทำให้เราเห็นว่าไอ้สิ่งที่เราเกลียดอะหรือสิ่งที่เรารังเกียจอะมันแบบมันเนี่ยประชาชนได้เห็นละความเฟะของมันซึ่งก็แบบเนี่ยเหมือนสิวที่กำลังโดนแบบเตรียมกดอยู่สุกเรียงแล้วมันก็จะโผล่ขึ้นมาแล้วก็แบบเออครับผมดูแล้วฟินใช่ไหมเวลาดูคลิปใน YouTube กันครับผมคลิปสิวนะแชร์กันจังครับผมฟังแล้วผมขอคำถามปิดสุดท้ายครับครับผมเคยพอได้ยินว่าก็เคยมีวันที่หมดหวังเนาะมีวันที่ดาร์กมีวันที่รู้สึกว่าโหทำไมมันแย่จังซึ่งทุกคนเคยมีหมดเนาะเราก็คิดว่าตอนนี้หลายๆคนกำลังอยู่ในสภาพนั้นแต่ในฐานะคุณจรเนี่ยก็อาจจะมีต้นทุนหน่อยนึงนะครับโดยที่ทางบ้านก็พอจะมีฐานะอยู่บ้างไม่เคยคิดเหลือที่แบบไม่เอาแล้วไม่อยู่แล้วประเทศนี้ขอไปอยู่เมืองนอกฉันไม่เอาแล้วอันนี้ได้ยินเยอะมากเนาะคนที่พอเขาสิ้นหวังเขารู้สึกว่าไม่อยากอยู่แล้วประเทศนี้ถ้าไปเมืองนอกถ้าจะไปซึ่งคุณจอนเนี่ยมีศักยภาพจะไปก็ไปได้ทำไมยังอยู่แล้วก็ยังสู้กับไอ้สิ่งที่ตัวเองเชื่อยังคงทำอยู่ครับถามว่าทำไมถึงยังอยู่ก็โอ้โหพูดยากไงทำไมถึงยังอยู่ก็เพราะเรามีเสียงที่ดังกว่าคนอื่นเนี่ยแล้วแบบแล้วอันนี้มันเป็นสิ่งที่ผมก็ชอบพูดหรือว่าชอบ
ป่าประกาศหรือใช้คำว่าอะไรเกรียวกราดลอยๆในทวิตเตอร์ทวิตพกอะไรอย่างเงี้ยว่าเฮ้ยคนที่มีชื่อเสียงอ่ะหรือว่าคนที่เป็นคนที่เป็นผู้นำทางความคิดหรือว่าเป็นคนแบบที่มี follower เยอะๆหรือว่าดาราหรือนักเขียนหรืออะไรก็ตามหรือเป็นคนบันเทิงหรือคนที่คุณมีอิทธิพลน่ะทางความคิดอะไรสักอย่างคือคุณควรจะช่วยมาส่งเสียงให้กับคนตัวเล็กตัวน้อยบ้างนะเว้ยคือแบบมันเป็นแบบมันเป็นคือในมุมผมก็รู้สึกว่ามันก็เป็นความรับผิดชอบของคุณอย่างนึงนะครับพอเขาเชื่อมั่นในตัวคุณเขาเลย follow คุณเยอะขนาดนี้หรือว่าเอ้ยเขาสนับสนุนคุณอยู่นะครับเขาก็เลยมา follow คุณเพราะงั้นคือคุณก็ควรจะส่งเสียงแทนเขาหน่อยเออก็เลยรู้สึกว่าก็เราก็มีคน follow เยอะเหมือนกันแล้วก็แบบก็เลยไม่อยากเลิกทำแต่ว่าถ้าถามว่าจะย้ายไปอยู่ต่างประเทศไหมผมคิดว่าอันนี้คงไม่ย้ายอยู่แล้วเพราะผมอยู่เมืองไทยผมเคยพูดกับคุณเอมนพจักษ์เคยสัมภาษณ์ผมเมื่อหลายปีมาแล้วตอนที่ผมทำจอเขาตื้นนี่แหละเขาก็พูดเหมือนกันว่าทำไมถึงไม่ย้ายไปอยู่ต่างประเทศหรืออะไรอย่างนี้เออแบบคุณก็พูดคล้ายๆกันเลยคือแบบว่าเออแบบเฮ้ยคุณก็ภาษาอังกฤษก็ได้นู่นนี่คุณมี potential ดีกว่าทำไมไม่ไปที่อื่นวะอะไรเงี้ยเราก็มีความรู้สึกว่าก็อยู่เมืองไทยมันไม่เหมือนอยู่ที่อื่นดีกว่าก็กูเกิดมากูเดินไปโรงเรียนกูสามารถเดินไปตลาดหรือว่าอีพวกแบบเขาเรียกว่าอะไรนะแบบรายละเอียดเล็กๆน้อยๆที่เราอยู่ในประเทศนี้เราแฮปปี้เราก็ชอบแล้วไปประเทศอื่นไปเที่ยวไปทำงานเป็นครั้งเป็นคราวมันก็ดีนะแต่มองย้อนกลับมามันก็ไม่มีที่ไหนที่เราแฮปปี้หรือว่าสบายใจแล้วก็อยากให้บ้านหรือว่าประเทศของเรามันดีขึ้นเนี่ยมันก็ต้องก็อยากกลับมาอยู่เมืองไทยแล้วให้มันดีขึ้นนี่วะแล้วก็ไปเห็นต่างประเทศกูก็ไปเปิดกะลามาก็แบบประเทศอื่นเขาก็ดีแล้วทำไมประเทศกูไม่ดีได้อย่างเขาวะแล้วเพราะฉะนั้นกูก็จะชิ่งไปอยู่ประเทศอื่นง่ายๆอย่างนั้นเลยเหรอแบบแล้วผมแล้วบางทีผมก็เซ็งนะกับคนที่ไปอยู่ต่างประเทศแล้วก็จะแบบว่าเห็นไหมเผด็จการในดีลุงตู่ในดีมากแต่ว่าตัวเองอยู่ต่างประเทศแล้วก็แบบไปใช้สวัสดิการหรือแบบว่ากลายเป็นแบบซิติเซนของแบบประเทศนั้นประเทศนี้ไปแล้วเนี่ยแล้วก็แบบเราก็ยังแบบเชียร์เผด็จการกลับมาก็กลับมาสิครับกลับมาช่วยกันให้แบบมันดีขึ้นแบบอย่างที่คุณได้อย่างที่คุณได้เห็นมาได้คุณได้ใช้ชีวิตมากลับมาบอกลุงตู่ได้ว่าต้องทำไงอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็ฝากด้วยละกันก็อยู่ช่วยอยู่ช่วยกันก่อนอยู่ครับผมด้วยกันแถวๆนี่แหละนะครับจะได้เดินไปตลาดกับคนไทยคนอื่นๆอยู่ใต้เผด็จการก็อยู่กันไปครับผมอยากเจอพวกเราก็มาแถวปฏิพัทธ์ครับผมข้างนอกเขาฝากมาผมหมดแล้วล่ะข้างนอกเขาฝากมาอีกคำถามนึงครับผมเคยได้ยินคุณจอห์นวินยูพูดว่าพยายามเชิญคุณประยุทธ์มาออกรายการหลายรอบแล้วไม่มาสักทีแล้วถ้าเข้ามา1คำถามจะถามอะไรดีครับถ้าถามคุณประยุทธ์ได้1คำถามคิดว่าตัวเองมีสิทธิ์ยังไงถึงมายึดอำนาจจากประชาชนคนไทยครับผมเราก็หวังว่าวันหนึ่งเมื่อพลเอกประยุทธ์อยู่ในสภาจากการเลือกตั้งสมมติว่าอยู่นะครับจะตอบคำถามประชาชนมากขึ้นแล้วก็จะมาตอบคำถามคุณจอห์นวินยูในรายการใดรายการหนึ่งนะครับมาสักทีฟรีครับผมติดตามกันต่อไปวันนี้ขอบคุณทุกคนมากที่อยู่ด้วยกันมาชั่วโมงกว่าๆเลิกช้าไปหน่อยขออภัยด้วยนะครับพบกันใหม่กับรายการ101 101ทุกวันจันทร์ 20:00-23:00 สัปดาห์นี้พิเศษมาเพื่อกดไลค์ด้วยกดไลค์ด้วยกดหัวใจรัวๆเร็วครับผมกดเลยครับกดเลยครับกดรัวๆรัวๆรัวๆปิดท้ายครับผมวันนี้ลาไปก่อนขอบคุณคุณจอห์นวินยูมากมาร่วมสนุกกันครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับสวัสดีครับสวัสดีครับ